สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเราก็ถึงเวลานะครับมาพบกับวิจารณ์ภาพนะครับโดยก้องกล้วยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับผมวันนี้ขอซาวเช็คกันนิดนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะซาวเช็คหน่อยภาพเป็นไงบ้างครับเสียงโอเคไหมนะครับอย่าแซวหน้าตานะครับอย่าแซวหน้าตาสวัสดีครับคุณเต้พี่สุภชัยสวัสดีครับผมวันเปิดเทอมใช่ครับรถติดมากๆสวัสดีคุณอนุชาครับสวัสดีคุณจักรพันธ์นะครับคุณอัธสิทธิ์นะครับผมคุณอภิวิทย์นะฮะเปิดเรื่องด้วยหวยวันนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับนะครับเดี๋ยวกลัวว่าหน้าตามันจะหมองเศร้านะครับเลยยังไม่ได้ดูผลสลากกินแบ่งวันนี้นะแต่คาดว่าก็น่าจะเหมือนเดิมครับกลับไปก็กินมาม่าเหมือนเดิมนะฮะภาพเสียงโอเคไหมเอ่ยอาบน้ำแป๊บแล้วคุณอิงบอกว่าเดี๋ยวอาบน้ำแป๊บมาเรียนครับโอเคเสียงดีครับภาพเสียงดีโอเคนะครับงั้นเราก็ไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยวันนี้นะครับในส่วนของคุยเรื่องเบสิกนะครับผมจะพูดถึงวิธีการรีไซต์ภาพแบบง่ายๆนะรีไซต์ภาพแบบง่ายๆที่ผมใช้นะไอ้วิธีการอื่นเนี่ยผมก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับมันเท่าไหร่แต่ผมจะพูดถึงในส่วนที่ผมใช้ก็มันก็ให้คุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ทำง่ายๆแล้วก็ทำได้ทีละหลายๆภาพด้วยในครั้งเดียวนะครับผมก็จะพูดถึงนะครับในส่วนของ Photoscape นะใครที่ใช้อยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ใช้นะครับที่สอบถามเข้ามาเป็น10คนเลยอินบ็อกซ์มาถามวิธีการรีไซต์ภาพแบบเวลาลง Facebook แล้วยังคงความคมชัดอยู่นะครับตัวผมก็ใช้ในส่วนของ Photoscape นะแต่ผมจะมาพูดถึงวิธีที่ผมใช้ดีกว่าคุณรมนสวัสดีครับวันนี้มีภาพอันคอด้วยอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนะไปตะลุยเทรลมากับพี่โกะนะครับฝนตกกระหน่ำเปียกไปครึ่งวันนะฮะกลัวจะป่วยนะฮะป่วยเพิ่งหายนะเพิ่งหายเมื่อวานนะฮะหน้าใสไม่มีหนวดเข่าก็โกนบ้างครับโดนแซวครั้งที่แล้วก็นะปรับปรุงตัวนิดนึงเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะหาว่าเอาโจรมาวิจารณ์ภาพซะนะมาพูดถึงนะสำหรับคนที่ถามผมมานะครับที่ผมตอบไปยังไม่ละเอียดมากเพราะว่าตอบในแชทมันน่าจะงงๆนะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะส่งภาพขึ้นนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ Photoscape นะครับแนะนำให้พิมพ์ว่า Photoscape แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันก็จะกดขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงด้านนี้ก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาเป็นนี่ Photoscape สัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ดาวน์โหลดมันมานะครับดาวน์โหลดมาเนี่ยในส่วนของเครื่องผมเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยเวลาผมลงอ่ะมันก็จะเป็นภาษาไทยนะทำไมต้องลงเป็นภาษาไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลงให้มันหรือเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันภาษาไทยเนี่ยเวลารูปที่หรือโฟลเดอร์ที่เราพิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยตัวโปรแกรมมันจะมองไม่เห็นนะครับแล้วเราจะเรียกรูปเข้ามาไม่ได้นะครับดังนั้นก็แนะนำให้เป็นภาษาไทยง่ายกว่านะครับสำหรับบางคนที่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อตัวภาพเนี่ยเป็นชื่อภาษาไทยนะพอเข้ามานะครับสำหรับคนที่เนี่ยในโปรแกรมนี้มันก็จะมีบอกขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปมันก็จะอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ยากนะครับคนไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องระบบอะไรเนี่ยก็ทำง่ายนะตามสโคปเขาเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะเนี่ยคือ Photoscape ที่ผมใช้นะฮะสวัสดีครับคุณมอลลี่ครับแหมแคสเปอร์บอกรอเลยวันนี้ทุกวันไม่รอเลยไงนะทุกวันนี้ก็ออกหน้ากล้องนี่ก็ต้องดูดีนิดนึงนะมาเข้าสู่ตัวโปรแกรมนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยทำอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาอย่าสับหน้ามันจะโชว์นี่ตลอดละพอเข้ามานะครับนี่คือถ้าหน้าตาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพวกนี้จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ในเปลี่ยนภาษานะครับแล้วมันก็ให้เราไปเลือกภาษาเท่านั้นเองนะครับพอเราติ๊กเป็นภาษาไทยมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็ปิดโปรแกรมลงไปแล้วก็รีสตาร์ทใหม่แล้วก็เปิดอีกทีมันจะเป็นภาษาไทยเวลาผมทำเนี่ยผมจะใช้ตรงนี้เลยนะครับเมาส์น่าจะเห็นเนาะเนี่ยที่เมาส์ผมขึ้นไปตรงนี้แก้ไขนะครับภาพเป็นกลุ่มหรือแม้จะทำภาพเดียวเนี่ยผมก็จะไปแก้ไขภาพเป็นกลุ่มเพราะว่ามันจะเวลาอันนี้หน้าแอปซูมไม่ได้หน้าแอปซูมไม่ได้นะ
นะครับเข้าไปที่เป็นกลุ่มปั๊บนะครับสิ่งแรกเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนมันจะผมจะรีทุกอย่างให้เป็นเหมือนปกตินะเริ่มต้นมาถึงนะครับพอเราเปิดขึ้นมาหน้าตรงนี้แล้วนะครับมาถึงเราก็ไปหารูปนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนมันนะครับอยากจะใส่รีคูปผมเนี่ยใช้โปรแกรมเนี้ยรีไซน์และใส่ลายน้ำไปในตัวเลยนะครับมันทำเราทำขั้นตอนแรกแล้วเราก็บันทึกไว้ไปไหนล่ะได้เดสก์ท็อปปึ๊บนะฮะสมมติว่าผมเอารูปนี้ละกันนะครับผมก็ลากไป1รูปเนี่ยลากแล้วก็โยนลงไปเลยนะรูปมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วปรุงนะฮะสิ่งแรกนะครับมาตรงนี้นะครับแต่ผมจะทำช้าๆหน่อยปกติเป็นคนทำอะไรเร็วๆนะจะทำช้าๆมาที่ย่อและขยายนะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้ลดด้านยาวนะครับลดด้านยาวเสร็จเรียบร้อยเราก็พิมพ์ไปตรงนี้ 2,000 จริงๆมันจะไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นไซส์ที่ผมไปพิมพ์ไว้ตั้งแต่แรกเราก็พิมพ์ตรงนี้เป็นนะ 2,048 นะเรียบร้อยแล้วภาพมันก็จะบังคับเฟรมให้เราเนี่ยนะดูด้านล่างนะครับมาก่อนมันก็จะเป็นด้านยาวที่สุดของภาพ 2,048 นะครับด้านกว้างอยู่ที่ 1,365 นะครับจากดั้งเดิมที่ 4,000 คูณ 6,000 นะฮะมาทีนี้มาถึงปั๊บใส่ลายน้ำยังไงลายน้ำนะครับเราจะต้องทำเป็นไฟล์ PNG ไว้ก่อนนะฮะถ้าใครทำไฟล์ PNG ไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะฝากเพื่อนไปก็ได้แต่ถ้าพื้นฐานใครไม่ได้ทำไฟล์ PNG ให้มาติ๊กที่ตรงนี้ครับตัวอักษรพอติ๊กเข้าไปแล้วนะครับกดรูปดินสอตรงนี้นี่นะฮะมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วก็ใส่ชื่อเราก็ได้แต่ตัวผมเองเนี่ยชอบใส่อีเมลyoung 2500@gmail.com นะฮะนี่ครับมันก็จะไปอยู่ด้านบนนะฮะมาตรงนี้เปลี่ยนสีในส่วนใหญ่ลายน้ำผมก็จะมีแค่2สีนะครับขาวกับดำนะอันนี้ผมใส่ดำแล้วกันดำแล้วมาตรงนี้ครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งจะต้องมากำหนดมันนะครับให้มันอยู่ตรงไหนโดยส่วนใหญ่ผมก็ให้มันอยู่นะครับด้านล่างซ้ายนี่มันก็จะมาอยู่ด้านล่างซ้ายแล้วนะเปลี่ยนตัวอักษรไหมเนี่ยใครอยากเปลี่ยนตัวอักษรก็ลองกดไปดูนะครับแล้วก็ลองไล่ตัวอักษรดูว่าอยากได้แบบไหนของผมก็มาตรฐานก็ผมใช้แบบเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็กำหนดขนาดได้อยากให้ขนาดมันใหญ่แค่ไหนจริงๆไม่ต้องใหญ่มากครับเล็กๆก็พอปั๊บแล้วเราก็มาขยับเนี่ยถ้ามันเป็นอยู่ในมุมด้านล่างซ้ายเนี่ยเราขยับนิดหน่อยที่ยังอยู่ในเลเวลตรงนี้มันจะยังอยู่นะครับมันจะไม่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีโลโก้นะครับโลโก้ให้มาใส่ในส่วนตรงนี้นะครับติ๊กไปตรงนี้รูปภาพแล้วก็เข้าไปเลือกภาพที่เราเก็บไว้ไฟล์ PNG ที่เราเก็บไว้นะครับปรึงเรียกมันออกมาเห็นไหมครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ย่อไปที่มุมแล้วก็ดึงมันลงมาให้ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็ไปดับเบิ้ลคลิกในกรอบนะในกรอบของมันเนี่ยทีนี้นะครับในกรอบมันก็จะจัดการกับโอปาซิตี้ได้นะครับให้มันทึบหรือให้มันโปร่งแค่ไหนส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อยู่ประมาณเนี่ย102นะฮะแล้วก็กำหนดมุมด้วยเนี่ยมุมล่างด้านขวาปึ๊บแล้วก็ขยับนิดนึงในส่วนของไอตัวอักษรเหมือนกันนะครับถ้าเราจริงๆแล้วเวลามันไม่มีกรอบเนี่ยเราเอาเมาส์ไปดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ไอหน้าต่างการแก้ไขตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราอยากให้มันจางๆหน่อยแล้วก็เนี่ยครับมาเลื่อนตรงนี้เลยนะครับที่ความทึบหรือโอปาซิตี้ประมาณนี้แล้วผมก็ตกลงเสร็จนะครับถ้าที่มันสะดวกที่ผมใช้ตลอดเพราะมันสะดวกอย่างนี้แหละครับมาถึงปั๊บบันทึกค่าต้นแบบปึ๊บบันทึกค่าต้นแบบเอาไว้นะครับอันนี้ผมก็จะเป็น JOE CAT นะครับสีดำผมก็ใส่ Black เข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตกลงเราก็จะได้ค่าต้นแบบแล้วพอมาถึงปั๊บ
เราโยนรูปลงมาอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเรามีใครมีหลายๆโลโก้ของผมส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่2โลโก้นะครับโลโก้แมวเพิ่งจะโผล่มานะครับผมจะทำเป็น2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันสีดำกับสีขาวพอเราบันทึกไว้อย่างเงี้ยเวลาเรามาเลือกเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกขึ้นมาเรื่อยๆเอาจอเล็กออกตรงมุมนี้มองไม่เห็นเอาจอเล็กออกก่อนนะครับนี่นะครับเนี่ยเวลาบันทึกค่าปั๊บเราก็พิมพ์ลงไปนะครับพิมพ์ลงไปเสร็จบันทึกค่าต้นแบบแล้วก็ตกลงนะครับแล้วก็ค่าต้นแบบเนี่ยเวลาเราโยนรูปลงไปใหม่เนี่ยเวลาเราจะเลือกในส่วนของลายน้ำใหม่หรือการย่อไซส์อะไรที่เราทำไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้มันก็จะเรียงเป็นตับขึ้นมาตรงนี้เลยถ้าเรามีหลายอันนะครับไม่ต้องมาทำใหม่ในแต่ละรอบนะครับทำให้มันเป็นต้นแบบเอาไว้นะฮะมาถึงปั๊บโดยส่วนใหญ่แล้วในพวกโซเชียลมีเดียนะครับภาพที่เราเคยคมในระดับที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยเวลาผ่านระบบของการอัพโหลดเนี่ยมันจะถูกลดทอนนะครับความคมชัดลงเล็กน้อยนะครับผมก็จะมาเพิ่มความคมชัดเท่าที่ผมดูเนี่ยในระดับที่เป็นความคมชัด3เนี่ยบวกความคมชัดเข้าไป3อย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่แก้นะครับเพราะผมโปรแกรมนี้ผมเอาไว้แค่ใส่ลายน้ำแล้วก็ใส่อีเมลตัวเองเฉยๆนะฮะไว้แค่3เนี่ยพอเวลาเข้าโปรแกรมลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยความคมชัดมันก็จะถูกลดทอนลงแล้วก็เหลือเท่าเดิมคือเพิ่มไปก่อนนะฮะเพิ่มไปเพื่อให้ในส่วนของระบบของโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มันลดทอนลงเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพความคมชัดของภาพเราเนี่ยยังคงอยู่ในระดับเกือบจะเท่าเดิมนะฮะนิดหน่อยก็ช่างมันนะฮะเนี่ยครับก็เราก็มีหน้าหลักนะครับอันดับแรกหน้าหลักนะครับลดด้านยาวให้เหลือ2048แล้วตรงนี้ไม่มีกรอบนะครับไม่ต้องใส่กรอบต่อมาฟิลเตอร์นะครับเพิ่มความคมชัดเป็น3เพื่อให้ไปชดเชยตอนที่โซเชียลมีเดียลดทอนคุณภาพความคมชัดของภาพลงต่อมาก็เพิ่มวัตถุก็มีรูปภาพนะครับผมก็ใส่ในส่วนของโลโก้ลงไปแล้วก็มีนะครับตัวอักษรโดยส่วนใหญ่ผมก็จะใส่อีเมลนะครับเผื่อลูกค้าคนไหนไปเห็นปั๊บเขาก็จะได้ติดต่อมาถูกนะครับว่าไอเนี้ยจ้างไอนี่ไปถ่ายงานหรือไม่ก็จะได้แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้หลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้ยเอาไว้ตรงไหนมันก็ลบออกได้คือช่างหัวมันเถอะนะครับโจรที่มันอยากจะได้รูปขนาดนั้นก็ให้มันไปเถอะนะครับอย่าไปเสียดายนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็มาที่แปลงภาพทั้งหมดมีรูปเดียวก็จริงนะครับแล้วก็ปกติมาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ95นะครับดันให้สุดเลยนะฮะควอลิตี้ดันให้สุดที่ 100% นะครับแล้วก็ไม่แปลงนะครับไม่แปลงข้อมูลexif file ก็คือ exif file ที่เราถ่ายจากกล้องอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีที่เป็นในส่วนของ copyright เนี่ยมันก็จะไม่ถูกลบแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเปลี่ยนแปลงเวลาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเวลาแก้ไขด้วยนะฮะอันนี้จะติ๊กไม่ติ๊กก็ไม่รู้แต่ว่าผมติ๊กแค่ว่าไม่แก้ไขข้อมูลถ้าเกิดว่าคุณไม่ติ๊กปั๊บในส่วนของการถ่ายนะครับข้อมูลการถ่ายเวลาการถ่ายใช้กล้องอะไรถ่ายหรือแม้แต่ในส่วนของ copyright เราเองเนี่ยมันจะหายหมดนะครับโปรแกรมมันจะล้างทิ้งหมดเลยนะให้เรามาติ๊กไว้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล exif file และในส่วนของบันทึกนะครับผมแนะนำเลยนะครับมันจะง่ายในการเข้าไปหานะครับว่ารูปไปอยู่ที่ไหนให้มันบันทึกในโฟลเดอร์คือเป็นซับโฟลเดอร์เดิมนะครับแล้วมันจะสร้างโฟลเดอร์ output ขึ้นมาในโฟลเดอร์นั้นนะที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วปรึงปิดเสร็จมาดูเห็นไหมครับมันเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะฮะโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เราก็มาดูรูปจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะเนี่ยมีลายน้ำโผล่เข้ามานะครับมีอีเมลเราด้วยนะฮะและทีนี้เรามาดูนะครับทำหลายๆรูปมันสะดวกตรงนี้แหละชอบนะฮะผมขี้เกียจนั่งอยู่กับโปรแกรมไงผมก็เลยพยายามหาอะไรที่มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะครับเปิด Photoscape อีกรอบนึงเป็นกลุ่มใครมีเป็น100รูปก็โยนลงไปทีเดียวนะสมมติว่าผมเอารูปนี้นะฮะรูปนี้กับรูปนี้3รูปแล้วก็โยนปุ้งลงไปนะครับโลโก้ก็จะปรากฏอยู่ในตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเดิมหรือถ้ามันไม่มีเนี่ยสมมติว่าผมไปปิดตรงนี้ก่อนปิดตามันนะฮะปิดตามันเนี่ยนะครับเอารูปชัดๆเดี๋ยวนี่เห็นนะหายหมดเลยแล้วพอเราเอาจอเล็กออกนี่นะครับอ่านค่าต้นแบบปึ๊บมาเลือกที่เราทำไว้แล้วมันก็จะกลับมาอย่างเงี้ยสะดวกสบาย
นะแล้วก็เช็คดูแต่ละรูปแต่มันอาจจะลำบากตรงที่ว่าแต่ละรูปเราไม่อยากให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับถ้าใครไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมก็ทำทีละรูปนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่กับเรื่องโลโก้ลายน้ำก็ใส่ๆไปอย่างนั้นแหละนะครับไม่ค่อยได้คิดเยอะนะแค่นั้นเราก็กดปุ่มแปลงทั้งหมดเหมือนเดิมตรงนี้ถ้าตั้งค่าไปแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนมันกดบันทึกนะนี่ก็รอโปรแกรมเสร็จปุ๊บมันก็จะเตือนเราขึ้นมาปิดเข้ามาดูเห็นไหมฮะเราก็จะได้รูปที่เราใส่ลายน้ำไปแล้วอยู่ในตำแหน่งแต่มันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะอยู่ตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองแล้วก็นอกจากตรงนี้เนี่ยผมยังใช้มันทำแบบนี้อีกเหมือนเวลาเรียงรูปนะครับเนี่ยให้มาที่จัดหน้านะครับจัดหน้าตรงนี้เราก็จะมีแพทเทิร์นขึ้นมานะครับแพทเทิร์นขึ้นมาหลายคนที่อยู่ใน Facebook ผมจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางทีผมทำมี2รูปมี3รูปเงี้ยผมก็เปิดมาตรงนี้ผมก็กำหนดตรงนี้ก่อนที่เป็น 4,000 คูณ 4,000 พิกเซลนะฮะแล้วด้านล่างนี้ก็จะมีย่อก็ย่อมันลงมาให้เห็นเต็มเฟรมนะฮะแล้วก็โยนรูปลงไปรูปที่เราต้องการโยนลงไป1 2มันจะวางในตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้เราเลยนะครับแต่ตรงนี้ 4,000 คูณ 4,000 ไม่โอเคทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็น4,000 คูณ 3,000 อ่ะพอดีแล้ว 4,000 คูณ 3,000 เมื่อเราย่อที่ 2,048 นะครับพอใช้ 4,000 คูณ 3,000 เนี่ยนะรูปมันก็จะพอดีเห็นไหมครับพอดีตรงนี้เสร็จแล้วเราก็บันทึกบันทึกเราก็มาจะขึ้นมาเป็นเพจนะครับเลือกเป็นไฟล์ JPEG เป็นเพจก็จะเป็นเพจ1เพจ2อะไรก็ว่าไป95จาก95นะครับขึ้นไปเป็น 100% นะครับคุณภาพจะสูงเพราะแล้วเราลดเนี่ยรถเนี่ยความคมชัดจะหายไปไซส์กว้างคูณยาวเท่าเดิมแต่ความคมชัดจะหายไปนะครับให้เราเอาเป็น 100% แล้วก็ดูขนาด 3.1 นะฮะแล้วก็เซฟเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยอันนี้ผมใส่ในส่วนของขอบไปด้วยถ้าเราไม่ใส่ขอบล่ะข้างล่างปึ๊บนะครับพื้นหลังก็มาเป็นขอบดำไปแล้วกันนะครับไม่มีขอบนะครับเส้นขอบตรงนี้ให้เป็น0ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะได้นะฮะแล้วก็บันทึกเมื่อกี้เพจ1อันนี้ก็เป็นเพจ2 3.1 เรียบร้อยนะครับเพจ1มีเส้นขาวเห็นไหมครับมีเส้นขาวโผล่ขึ้นมาเพจ2ไม่มีแล้วไม่มีเส้นเพราะผมปิดเส้นออกไปก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับจะใช้แบบไหนเท่านั้นเองก็อย่างเวลาลงรูปหลายๆรูปก็ใช้แบบนี้นะครับเราก็เลือกแพทเทิร์นใหม่นะให้มันเป็นตารางกรอบอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากจะได้เราก็โยนรูปลงไปนะโยนรูปลงไปเท่านั้นเองนะโยนรูปลงไปเสร็จแล้วโดยส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งตรงนี้ให้มันเป็นประมาณ 3,000 กว่า 4,000 นะมันจะได้เวลาไปถึงกระบวนการของ Facebook มันก็จะย่อให้เหลือ 2,048 เองนะแต่ถ้าใครจะกำหนดตรงนี้ 2,048 เลยก็ได้นะแต่คุณก็มาคำนวณตรงนี้ค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับลบทีละ5ลบทีละ10มันก็รวดเร็วนะกว่าที่ต้องไปใช้ Photoshop สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานของ Photoshop เนี่ย Photoshop เป็นอะไรที่ง่ายนะเป็นของที่ง่ายมากนะเราเปลี่ยนแพทเทิร์นได้นะอยากเรียงรูปลงไปเยอะๆนะฮะสมัยนี้ที่เขาชอบทำกันนะไปที่เดียวลงโยนลงไป9รูป10รูปเนี่ยมันมีแพทเทิร์นให้เลือกเยอะมากนะฮะเนี่ยใช้แบบนี้ลงไปนะแบบนี้นะลองทำให้ดูโยนรูปลงไปพอโยนรูปเสร็จแล้วเราไปติ๊กที่ตัวมันเราก็สามารถขยับได้นะฮะขยับได้อย่างงี้อยากให้โผล่ตรงไหนขึ้นมาเงี้ยรูปแนวนอนอยากให้โผล่ยังไงขึ้นมาเนี่ยเราขยับได้เสร็จแล้วเราก็บันทึกเป็นเพจ3ขนาด 5.5 เมกตกลงเรียบร้อย
เรียบร้อยครับเพจ3ก็จะมาอยู่ตรงนี้ไปลองใช้ไม่ได้ยากนะครับไอแอปเนี้ย Snapseed ไอ้ อะไรนะ Photoscape จะไป Snap อีกแล้วนั่นมือถือนะฮะเนี่ย Photoscape ก็ใช้งานง่ายนะฮะใช้งานง่ายดีทำทีเป็นร้อยๆรูปได้เลยนะครับบางทีเวลาผมส่งเป็นเหมือนแบบรูปตัวอย่างไปให้ลูกค้าดูประมาณ 50-60 รูปเนี่ยก็โยนลงไปรีไซต์เวลาส่งทางอินเทอร์เน็ตมันส่งตามไลน์ส่งตามอะไรนี้มันจะได้โหลดเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนรูปตัวอย่างให้ลูกค้าดูแสงดูมุมของเฟรมภาพเท่านั้นก่อนที่เราจะส่งในส่วนของไฟล์เต็มไปให้อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะง่ายไหมหรือว่ายากไปใครไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะครับนี่นะครับในส่วนของ Photoscapeเป็นกลุ่มเนี่ยก็ตามนี้นะครับขั้นตอนก็ผมเมื่อกี้ผมทำวนให้ดู2รอบใครดูไม่ทันก็รบกวนให้เดี๋ยวรอดูย้อนหลังแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามีคำถามไม่เอ่ยจริงๆมันมีเยอะมากนะครับในส่วนนี้มันมีเยอะมากเลยว่ามันจะทำอะไรทำภาพเคลื่อนไหวอะไรได้อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยไปลองเล่นดูแต่ตัวผมเองเนี่ยผมใช้อยู่แค่นี้เนี่ยนะครับแก้ไขภาพเป็นกลุ่มแล้วก็จัดหน้าถ้าแก้ไขภาพเดียวเนี่ยคุณก็โยนรูปลงไปมันก็มีฟิลเตอร์อะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับจะทำรูปเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสีสไตล์โลโมอะไรอย่างเงี้ยคอสโปรเซสเนี่ยมีในนี้มีให้เล่นหมดทำเป็นรูปกงรูปเก่าหรือรูปโบราณอะไรเงี้ยมันก็มีให้เราเล่นได้หมดเลยนะฮะฟิลเตอร์พื้นผิวนะเรียกพื้นผิวขึ้นมาทำให้เหมือนรูปเก่าใส่วิกเน็ตเพิ่มความเข้มความคมชัดเพิ่มแสงสว่างวัตถุนะฮะเพิ่มความสว่างวัตถุทำได้หมดนะฮะคุณไปลองเล่นดูนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากได้โปรแกรมง่ายๆนะครับในส่วนของการตกแต่งแบบง่ายๆนะครับสำเร็จรูปแล้วก็รีไซต์ภาพที่ให้คุณภาพนะครับที่เมื่อโพสต์ลงไปใน Facebook แล้วยังคงมีความคมชัดอยู่นะครับก็แนะนำ Photoscape ซึ่งผมใช้อยู่นะครับมีคำถามไหมสวัสดีครับเขตไฟฟ้าแรงสูงคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีคุณโจโลทีมงานทุกคนสวัสดีเช่นกันครับผมนั่งใส่เทียนรูปตั้งนานฟีเจอร์นี้ยังไม่เคยใช้ลองเลยฟีเจอร์นี้สุดยอดนะครับทำให้เราไม่เสียเวลาถือว่าผมโยนลงไป200รูปให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยผมก็กดไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วแต่ความเร็วของคอมพิวเตอร์นะครับ200รูป5นาทีแล้วก็ไปกินน้ำไปทำอะไรได้นะครับง่ายดีนะครับชีวิตง่ายขึ้นมีคำถามไหมมีใครสงสัยไม่เอ่ยสวัสดีคุณบุริพัฒน์ครับสวัสดีครับพี่อ้อคุณอิงบอกว่าโหลดโปรแกรมเลยครับแบบนี้สะดวกนะครับแบบนี้สะดวกจริงๆนะคุณอิงบอกว่าอยากให้สอน Lightroom Photoshop เบื้องต้นแม่มันต้องเป็นเวิร์กช็อปนะครับมันต้องเป็นเวิร์กช็อปเลยอันส่วนนั้นเนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากนะค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากในแต่ละอันแต่เดี๋ยวหาเวลาให้นะครับเพราะในส่วนตัวผมที่รับผิดชอบนี้ก็พยายามจะพูดถึงอะไรง่ายๆนะพูดถึงอะไรง่ายแล้วก็พูดถึงวิธีการถ่ายมากกว่าวิธีการแต่งภาพนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ก็ไม่ค่อยแต่งภาพอยู่แล้วนะครับบางทีไอ้โปรแกรมหรือฟีเจอร์ใหม่ๆใน Lightroom หรือว่าใน Photoshop Pro มาบางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำตัวแบบเดิมๆทำแบบผมไม่ค่อยได้แต่งนะครับไม่ค่อยได้แต่งเพราะพยายามถ่ายให้รูปมันออกมาใกล้เคียงสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดอันไหนจบหลังกล้องก็คือจบไปนะอันไหนที่เราถ่ายเป็นการเป็นงานเงี้ยโดยส่วนใหญ่ตัวผมเองเนี่ยถ่ายงานไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหรือว่างานพอร์ทเทรตเนี่ยผมก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้มันใกล้เคียงกับรูปที่ต้องการอยู่ประมาณ 90-95% อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมีไว้ทำในสิ่งที่กล้องหรือรูปแบบการถ่ายทำไม่ได้เนี่ยในการตัดแปะภาพแบบเป็นการโฆษณาเนี่ยเป็นภาพโฆษณาเงี้ยนะกล้องมันทำไม่ได้ก็ถ่ายมาเพื่อเหมือนแต่แสงต้องเท่ากันทั้งหมดนะครับไม่มีการมาแก้แสงหรือแก้สีนะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเวลาการทำงานของผมก็อย่างมากนะครับเวลาแก้ไขภาพนิดหน่อยเฮ้ยกล้องมันสุดและคอนทราสต์ที่เราต้องการเนี่ยมันยังไม่แรงสะใจพอ
นะครับเราก็ถ้าเราควบคุมแสงไม่ได้ในสตูดิโอเนี่ยแทบไม่ได้แต่งเลยรูปนะฮะแต่ไปอยู่เอาท์ดอร์เนี่ยอยากได้คอนทราสต์ที่ฮาร์ดคอร์สุดๆมากวันนี้แต่กล้องเนี่ยสุดแล้วนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนกล้องสุดแล้วก็ค่อยไปค่อยดึงโปรแกรมขึ้นมานะฮะแต่เราก็จะทำให้มันฮาร์ดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จากการถ่ายอยู่แล้วนะฮะแต่จะพยายามหาเวลานะครับหาเวลามาเวิร์กช็อปในส่วนของตรงนั้นให้แล้วกันนะครับมันก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเลยพี่สุภชัยบอกว่าโปรแกรมนี้ใช้ง่ายจริงครับต้องบอกมีนบอกว่าโคตรง่ายนะครับเด็กหลานผมยังใช้เป็นนะครับหลานผมเนี่ยอยู่ปออะไรไม่รู้เนี่ยยังใช้เป็นเลยไม่ต้องอธิบายมันเป็นจิ้มๆเล่นๆเอานะครับก็คงไม่เหนือบากกว่าแรงของนักถ่ายภาพทุกคนคุณวิทยาสวัสดีครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณขอบคุณมากครับคุณวรพันธ์อันนี้ที่เราเคยคุยกันไว้ที่ผมบอกให้โทรมาเนี่ยคือผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนแบบนี้ให้ไหนๆก็ไม่โทรมาก็จัดให้เลยแล้วกันนะครับคุณโปรแกรมแต่งรูปแบบฟรีมีอันนี้ฟรีนะครับอันนี้ฟรีนะครับอันนี้ฟรีจะไปแต่งให้มันเป็นนู่นเป็นนี่เพิ่มความสว่างหรืออะไรแต่แค่ว่ามันตัดส่วนภาพมันตัดแปะภาพไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะอันนี้ฟรีนะครับ Photoscape เนี่ยฟรีเป็นฟรีดาวน์โหลดแล้วก็เป็นฟรีใช้งานเต็มระบบด้วยนะครับโปรแกรมตกแต่งรูปแบบอื่นจริงมันมีเยอะมากนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรที่ใช้ดีอยู่แล้วแล้วก็ถนัดอยู่แล้วคือผมเน้นสะดวกรวดเร็วกับตัวเองนะฮะเน้นสะดวกรวดเร็วกับตัวเองซึ่งไอ้ส่วนของ Photoscape เนี่ยมันก็ให้ quality ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากไปเล่นอันอื่นนะเอาเวลาไปคิดในส่วนงานอย่างอื่นดีกว่านะครับคุณวุฒิบอกมาไม่ทันโปรแกรมอะไรครับไปดูย้อนหลังนะครับไปดูย้อนหลังเอานะครับ Photoscape นะครับก็ผมวันนี้ผมพูดถึงการรีไซต์ภาพแล้วก็การใส่ลายน้ำลงไปในภาพนะครับด้วยวิธีง่ายๆที่ใช้โปรแกรม Photoscape ในการทำงานครับแอปแต่งภาพในโทรศัพท์อาจารย์ใช้ตัวไหนผมใช้ Snapseed นะฮะใช้ Snapseed ตัวเดียวเลยนะฮะก็เวลาเอาภาพมาลงใน1เฟรมหลายๆภาพผมก็จะใช้อะไรนะโฟโต้กริดหรือกริดโฟโต้แหละเอาไว้เรียงรูปในรูปในเฟรมเดียวหลายๆภาพนะผมใช้อยู่แค่2อันเนี่ยอันอื่นก็เล่นนะครับอันอื่นก็เล่นนานๆทีเล่นทีนะครับแต่จริงมีในมือถือผมมีแอปพวกนี้เยอะมากนะครับมีประมาณ20กว่าแอปนะแต่ที่ใช้หลักๆเลยใช้แค่Snapseed กับในส่วนของกริดโฟโต้เท่านั้นเองนะฮะคุณสุภชัยมีการอัปเดตโปรแกรมเรื่อยๆเหมือนเฟิร์มแวร์ของฟูจิก็เวลามันมีบั๊กมีอะไรขึ้นมานะครับเราก็เพื่อจัดการแก้ไขเพราะว่าตอนทำเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะเป็นบ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่คือผู้ผลิตซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาเขาคิดถึงปัญหาเนี่ยนะฮะเขาก็จะคิดได้ประมาณนั้นเท่านี้แต่เวลาไปใช้งานจริงเนี่ยปัญหามันเพิ่มขึ้นมาดังนั้นความรับผิดชอบนะครับคนที่อัปเฟิร์มแวร์ให้บ่อยๆหรือแก้ไขอัปเดตโปรแกรมให้บ่อยเนี่ยนั่นตัวผมเองเนี่ยไม่ได้บอกว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือสิ่งที่ดีครับมันแสดงถึงความรับผิดชอบนะครับต่อผู้ใช้นะฮะมันคือความรับผิดชอบต่อผู้ใช้จริงๆเพราะเราบอกว่ามันมีปัญหาแล้วแก้ให้เลยนะแก้ให้เลยเงี้ยถือว่าสำหรับตัวผมถือว่าเยี่ยมมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในโลกนี้ตัวเราเองยังไม่สมบูรณ์แบบเลยอย่าไปหวังให้คนอื่นต้องสมบูรณ์แบบแต่เอาง่ายๆนะครับผมจะมีคำพูดอยู่อันนึงอ่ะแต่มันแรงมากเลยนะแต่มันตรงอ่ะนะครับคนดีชอบแก้ไขนะครับแต่คนจังไรชอบแก้ตัวนะครับให้นึกถึงอย่างนี้เลยนะถ้าคุณบอกว่าเอ้ยโปรแกรมนี้แม่งห่วยแม่งอัพบ่อยมากเลยนั่นการที่อัพบ่อยๆหมายความว่าเขาพยายามแก้ไขความผิดพลาดของตัวเขาเองนะครับดังนั้นเราก็จงทำความเข้าใจนะครับอย่าไปด่าเขาเขาอัพของเขาพยายามแก้ไขสิ่งดีมาให้เราแล้วเราอย่าไปด่าเขาอีกนั่นเราก็เข้าข่ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปเป็นอย่างนั้นเขาให้ใช้ฟรีแล้วก็อย่าไปด่าเขาเลยนะครับอย่าไปด่าเขาเลยโอเคคุณอักษรสวัสดีครับไม่มีอะไรถามแล้วนะผมจะได้กลับเข้าสู่ห้องเรียนอีกครั้งให้10วินาทีมีใครจะถามอะไรไหม10วินาทีนี้จะมีใครถามอะไรไม่เอ่ย
เงียบมีใครถามไหมครับถ่ายคนมีเลนส์ฟิกไหมครับถ่ายคนมีเลนส์ฟิกไหมครับถ่ายคนควรจะมีเลนส์ฟิกไหมครับใช่ไหมก็ควรจะมีนะครับก็ควรจะมีมันขึ้นคือผมมีทั้งเลนส์ฟิกแล้วก็เลนไม่ฟิกนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้ามีเวลาในการถ่ายนะครับเราเมียดได้หรือ เดินเข้าเดินออกได้มีที่ที่ทำให้เราเดินเข้าเดินออกก็ใช้เลนฟิกนะครับได้คุณภาพแบบสุดเหนียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อจำกัดนะครับไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับหรือต้องการความคล่องตัวก็จะใช้เลนซูมนะครับเพราะว่ายังไงคุณภาพเราควบคุมจากการถ่ายอยู่แล้วนะฮะสวัสดีคุณวงศธรครับอยากให้เพิ่มฟังก์ชันในโหมดพาโนรามาให้มี S เพิ่มอ๋อเดี๋ยวผมรับไว้นะครับเดี๋ยวผมไปบอกต่อให้นะครับเดี๋ยวผมไปบอกต่อให้ถ้าในแบบ S ก็คือเป็นซิงเกิลช็อตใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นการครอปเฟรมมากกว่าเนาะมันไม่ได้เหมือนการถ่ายพาโนรามาแบบเต็มคุณภาพนะฮะเดี๋ยวผมลองไปบอกให้นะครับโอเคน่าจะพอประมาณวันนี้ใช้เวลาโอเควันนี้ใช้เวลาโอเคโมครั้งที่แล้วนี่ล่อไปชั่วโมงไม่มีอะไรแล้วเนาะเอาล่ะเข้ามาสู่การวิจารณ์ภาพนะครับแม่วันนี้หน้าขาวขาวเอาส่งรูปโอเคเอาล่ะครับสำหรับภาพแรกในวันนี้นะครับก็เป็นของคุณสมทรายนะครับอยู่ที่เพื่อนบ้านเราเองประเทศเราฝากวิจารณ์ครับผมถ่ายหลานตอนไปเที่ยว XT 20นะครับแล้วก็ XC 50 230หลานน่ารักนะครับหลานน่ารักที่จอผมเนี่ยโทนแสงนะครับโทนแสงเนี่ยแล้วก็โวลูมของแสงเนี่ยดีมากนะครับดีมากแต่มองไปที่จอนู้นจอนู้นมันคอนทราสต์จัดนะฮะจอนู้นมันคอนทราสต์จัดที่ยังไม่ได้คาลิเบตมันเลยดูคอนทราสต์แรงไปนิดนึงแต่ดูจากตรงนี้นะครับดูจากจอผมเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเก็บดีเทลมาค่อนข้างดีแหมแต่รูปมันดูเล็กเนาะรูปมันดูเล็กอีกอย่างนึงที่ผมมาพูดถึงการรีไซต์ภาพนะครับหลายคนเนี่ยกลัวนะครับมีความกลัวแหมยังไม่พ้นเรื่องนี้สักทีนะหลายคนมีความกลัวนะครับได้ขนาดภาพแล้วแต่ไม่ยอมดันคุณภาพของภาพให้เป็น 100% หรือว่าถ้าผมเคยทำใน Photoshop เนี่ยนะครับผมเคยทำใน Photoshop นะครับผมได้ด้านกว้างคูณยาวคือได้ไซส์ขนาดของความกว้างความยาวของภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนผมเซฟเนี่ยที่ผมจะโพสต์ลงเนี่ยผมใช้คุณภาพที่300 DPI เลยนะครับคือโชว์ภาพอ่ะมันต้องชัดดินะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวโพสต์ภาพขึ้นมามันไม่ชัดหรือว่ามันชัดเกินไปคนจะขโมยรูปเราไปคือโจรนะครับยังไงมันก็จะเอาให้ได้นะครับแต่ถามว่าเราจะโชว์แล้วเนี่ยจะโชว์แล้วเนี่ยไม่ให้คนมาต้องมานั่งบอกว่าไอ้รูปคุณไม่ชัดแล้วค่อยไปแก้ตัวหลังว่าชัดครับแต่ผมลดคุณภาพภาพตัวผมเนี่ยไม่นี่เลยนะครับผมใส่อัดคุณภาพภาพเต็มๆคือเราโชว์วิธีการถ่ายแล้วเราถ่ายมาชัดเนี่ยแล้วจะมาทำให้มันมาโพสแล้วให้มันไม่ชัดเนี่ยก็ไปเอากล้องมือถือธรรมดาถ่ายไปไม่ต้องมาซื้อกล้องดีๆในการถ่ายหรอกนะฮะถ้าเกิดว่ากลัวเขาจะเอารูปเราไปใช้ก็ไม่ต้องโพสนะครับง่ายที่สุดไม่ต้องโพสเลยไม่ต้องให้ประชาบ้านเขาเห็นเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับไหนๆก็ซื้อกล้องเวลาซื้อกล้องอยากได้พิกเซลที่สูงนะครับแต่มาถึงปั๊บโพสให้คนอื่นดูย่อไซส์ลงซะไม่เห็นความชัดเลยเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อหรอกไปใช้กล้อง6ล้านพิกเซลสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่แล้วนะนะครับทีนี้ก็นะครับกลับมาที่รูปนี้ครับรูปนี้ก็แสดงให้ถึงว่าคุณภาพภาพที่เซฟเนี่ยไม่ 100% หรือว่าถ้าเซฟจาก Photoshop เนี่ย DPI มันต่ำคือดอทพิกเซลมันต่ำพอเวลาเนี่ยซูมเนี่ยผมยังไม่ได้ซูมถึง 50% เลยแค่ซูมขึ้นมาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าไม่มีจุดใดในภาพที่คมชัดนะครับแต่จริงๆอ่ะตัวภาพจริงๆอ่ะมีจุดมันคมชัดแต่เพราะว่าตอนที่เรารีไซส์แล้วเนี่ยเราเอ็กพอร์ตไฟล์หรือเซฟไฟล์เนี่ยเราไม่ยอมดันนะครับคุณภาพของภาพให้มันสุดนะฮะงั้นรูปนี้ผมก็จะดูแค่องค์ประกอบนะองค์ประกอบดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ความสมมาตรนะครับ
ภาพสมมาตรซ้ายขวาเท่ากันตรงนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะในจังหวะที่คือภาพแนวสไตล์แคนดิดหรือเป็นสแนปช็อตอย่างเงี้ยการที่เราจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของท่อที่มันมาเสียบหัวเนี่ยไม่ต้องคิดนะครับคือเราเพ่งความสนใจไปที่ตัวแบบเราจังหวะซ้ายขวานะครับจังหวะเห็นไหมครับจังหวะการกดชัตเตอร์ตอนที่หลานนี่กำลังก้าวขึ้นมาแล้วมองกล้องเนี่ยผมว่าช็อตนี้น่ารักกว่าดังนั้นรูปนี้เนี่ยสำหรับตัวผมแล้วถือว่าไม่นะครับไม่อันนั้นก็คือมันไม่ใช่ปัญหามันแค่ว่าโชคชะตาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโชคดีสุดๆเนี่ยมันจะไม่มีท่อนี้โผล่ขึ้นมากวนภาพดังนั้นรูปนี้นะครับไอ้ท่อนั้นสำหรับผมไม่มีปัญหานะครับความลงตัวของภาพมันอยู่ที่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเปอร์สเปกทีฟเป็นเปอร์สเปกทีฟเข้าไปนะแล้วก็จังหวะของตัวหลานๆของเราเนี่ยน่ารักนะครับน่ารักสดใสดีถือว่ารูปนี้ผ่านครับผ่านสวยงามน่ารักนะครับโอเคนะครับคุณอนุชาบอกว่าพาโนรามาปกติจะมี M และ L ซึ่งภาพมันกว้างเกินไปโอเคครับเดี๋ยวผมรับเรื่องนี้ให้ไปบอกต่อนะครับมาภาพต่อมาของคุณสุภชัยครับหรือจะไฟ อย่าไปไฟเขาเลยครับเขาจะน่ารักขนาดนี้ XT 20 18-135 นะครับ F5 สปีดที่1ทับ50เซก ISO 200วิจารณ์เลยครับรูปในการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปผมก็ว่าอยู่รูปคุ้นๆเห็นในกลุ่มสมาชิกนะครับโพสต์ขึ้นมาให้เห็นหลายรูปแล้วรูปนี้ติดอยู่อย่างเดียวครับข้อศอกไม่น่าหายเลยถ้าข้อศอกถ้าเห็นถึงข้อศอกแล้วมีสเปซจากข้อศอกถึงขอบภาพนิดนึงเนี่ยภาพมันจะดูลงตัวกว่านี้นะครับแต่มุมเนี่ยในลักษณะมุมเนี่ยสวยนะครับให้เห็นเนี่ยมีกรอบมีเฟรมภาพนะครับมีกรอบภาพทั้งซ้ายขวานะครับบาลานซ์น้ำหนักและอยู่ในช่องว่างนะครับแล้วก็มีสีเขียวของใบเฟิร์นเนี่ยมาตัดโทนสีสวยมากเลยนะครับแสงโอเคดีแน่นอนนะครับสำหรับรูปนี้ในส่วนของเสื้อเนี่ยหลุดไฮไลท์ตรงนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับรูปที่จะเสียเมื่อถ่ายภาพบุคคลคือไฮไลท์เกิดขึ้นบนใบหน้านะครับหรือเกิดขึ้นบนตัวของวัตถุนะดังนั้นรูปนี้นะครับ5ถอย19นะครับถอย19จะดีมากนะครับเก็บข้อศอกมานิดนึงนะข้อศอกมันตันไปคือส่วนที่เราครอปออกถ้าเราจะครอปนะครับเราต้องครอปให้พ้นจากข้อต่อของร่างกายมันถึงจะดูแล้วไม่ขัดตาแล้วเรามาตัดครอปตรงส่วนของข้อต่อร่างกายเลยเนี่ยมันจะรู้สึกขัดนิดนึงมันเหลือแบบว่าอีกนิดนึงน่ะอีกนิดนึงก็น่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรูปนี้ก็มาเสียตรงนี้นิดนึงนะครับมาเสียตรงนี้นิดนึงแค่ข้อศอกมันหายไปหรือถ้าจะตัดครอปเนี่ยถ้าเกิดว่ามือน้องเขาห้อยลงเงี้ยนะมันจะไม่มีตัวส่งต่ออย่างงี้ครับเพราะอย่างเงี้ยเวลาเรามองลงมาปั๊บมันจะส่งขึ้นตรงนี้แต่มันถูกตัดนะมันถูกตัดมันก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมามันรู้สึกเค้าเรียกว่าอึดอัดใจนิดนึงแล้วมันน่าจะมาให้สุดนะแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าน้องเค้าปล่อยแขนลงเนี่ยโอเคปล่อยแขนลงเนี่ยครอบระดับนี้ได้เพราะว่าในส่วนเมื่อน้องเค้าปล่อยแขนลงเนี่ยข้อเนี่ยมันจะพ้นจากขอบรูปไปนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเมื่อยกมือกับไม่ยกมือนะครับมองแต่หน้าอย่างเดียวกลัวโฟกัสกลัวตาไม่เข้าโฟกัสเอาเป็นว่านะครับลองทำบ่อยๆนะครับพี่สุภชัยโดยปกติแล้วเวลาผมโฟกัสเสร็จเนี่ยผมก็จะมองไปทั่วภาพแล้วถ้าภาพมันไม่ผมก็จะรีคอมโพสเสร็จผมก็จะเลื่อนจุดโฟกัสขึ้นไปที่ตาของน้องเขาเพื่อให้มันเข้าแล้วก็ถ่ายใหม่นะโดยเฉพาะการไปออกทริปอย่างเงี้ยเราเรียกไอ้น้องขออีกรูปนึงได้นะครับรูปอีกรูปนึงได้เพื่อให้ได้รูปที่สมบูรณ์ที่สุดนะเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับ แหมพี่ต้องถ่ายซ่อมวันนั้นสิไม่ใช่มาเรียกน้องถ่ายซ่อมอีกรอบนึง โอเครูปต่อมาโหรูปนี้ สุดติ่งกระดิ่งแมวนะฮะคุณชโรธรครับผมฝากวิจารณ์ด้วยครับชื่อภาพผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับถ่ายด้วย EM5 นะครับ Mark II ISO 8000เลนส์12มิล F2.8 สปีดที่1ทับ125
แต่งในไลท์รูมภาพต้นฉบับขอชมต้นฉบับโอเคมันไม่ตัดโอเคครับรูปนี้ตอนที่ตกแต่งแล้วก็คือใส่วิกเน็ตเข้าไปนะครับเพื่อให้สโคปสองตาพุ่งมาที่ไฟนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับถือว่าทำได้ดีแล้วก็เหมือนดึงแซดขึ้นนะครับเพื่อให้อารมณ์ของไฟเนี่ยดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้เจ๋งมากเลยนะฮะอันนี้เจ๋งมากเลยมีอีกวิธีนึงนะครับคือในจังหวะแอคชั่นแบบนี้ผมจะไม่ถ่ายวันช็อตเนื้อไหมฮะจะไม่ถ่ายเป็นซิงเกิลช็อตผมจะถ่ายเป็นคอนทินิวช็อตเลยนะครับมาสมมุติว่านับ1 2 3แล้วตอนที่เขากำลังโยนผักบุ้งลงไปเนี่ยก็กดเลยตั้งแต่ตอนที่ผักบุ้งมันยังไม่ลงกระทะแล้วก็แล้วเราค่อยมาเลือกจังหวะของไฟที่พุ่งขึ้นมาอีกทีนึงนะเพื่อเป็นการไม่เสียโอกาสแต่รูปนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับคือถ้าไฟลูกนี้มันมาอยู่ใกล้กับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยนะครับมันจะเวิร์กมากเลยมันเป็นเหมือนการส่งต่อที่ไม่ค่อยห่างกันมากแต่ก็ไม่ใช่ว่ารูปนี้จะไม่โอเครูปนี้โอเคมากแล้วนะครับแค่ในความรู้สึกว่าถ้าเรากดคอนทินิวแล้วมาเลือกว่าเราได้จังหวะของไฟตรงนี้ที่มาอยู่ก้อนนี้เลื่อนลงมาแล้วให้หางเนี่ยมันเหลือที่ว่างแค่ตรงนี้มันจะส่งต่อกันแล้วไฟมันจะมีพลังสูงเพราะว่าไฟมันดูลูกใหญ่มากยิ่งขึ้นนะฮะรูปนี้เท่มากเลยนะครับเสียวมากเลยนี่คือทำกินกันในบ้านใช่ไหมครับระวังบ้านไม้ด้วยนะครับระวังนิดหนึ่งนะฮะรูปดีครับมีพลังมี impact นะเห็นปั้งแล้วรู้สึกได้เลยว่าโหร้อนเนี่ยร้อนแล้วด้วยใบหน้านะครับของพ่อครัวเรานะก็น่าจะให้ความรู้สึกร้อนแรงแรงร้อนนะครับแล้วมูดแอนโทนก็สุดยอดครับเรื่องของเฟรมภาพนี้ก็ถือว่าวางได้ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้นะครับสวัสดีครับคุณสนิครับผมมารูปต่อมาปรึงเอส่งซ่อมครับครั้งที่แล้วติดศูนย์อ๋อส่งซ่อมโอเคถ้าส่งซ่อมขอพูดนะครับส่งซ่อมขอพูดนะส่งซ่อมครับครั้งที่แล้วติดศูนย์ขอคำวิจารณ์ครับชื่อภาพเทพเจ้าแห่งมังกรนะครับ EP 2นะครับเอพิโซด2ถ่ายด้วยนะครับ EM 5นะครับ Mark II 40มิล ISO 500 F2.8 สปีดที่1/125แต่งด้วย Lightroom มีภาพต้นฉบับขอบคุณครับโอเคหนึ่งนะครับแก้ไขแล้วแต่ผมยังรู้สึกว่ารูปต้นฉบับก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับรูปที่ไม่ครอบเลยเราอาจจะมาแค่ปรับให้มันดูตรงขึ้นเท่านั้นเองนะเพราะว่าคือมันดูโอเคเรื่องราวมันก็บอกอยู่นะครับมีการแสดงมังกรแต่ว่าเรื่องราวที่จริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ว่าแสดงอยู่ที่ไหนนะครับแสดงอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนม้าทรงอ่ะนั่งอยู่เรียกว่าม้าทรงนั่งอยู่ก็ควรจะให้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องราวของเส้นที่มันส่งมาจากตรงนี้เนี่ยมันก็มาต่อที่ต้นไผ่แล้วลงมาที่ตัวหนังสือจีนตรงนี้เนี่ยผมว่านี่ก็คือเรื่องราวที่อยู่ในภาพด้วยเช่นกันที่ไม่ควรจะตัดออกนะครับไม่ควรจะตัดออกผมว่ารูปนี้อาจจะทำแค่ว่าบิดให้กลับมาตรงให้ตัวคนนะครับเอาแค่ตัวคนตรงนี้ให้กลับมาตรงเท่านั้นพอนะครับโทนสีจริงๆอ่ะปรับสว่างขึ้นแค่ประมาณสัก 10% จากรูปนี้พอนะครับเพราะว่ารูปนี้เนี่ยทำสว่างมากเกินไปแล้วก็ Mood and Tone หายได้เพราะว่าแก้ไว้บาลานซ์นะครับมันถูกตั้งขึ้นเพื่อมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แก้แสงของแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยให้กลายเป็นสีขาวตรงแต่ไม่ใช่ทุกรูปที่ต้องเป็นแสงสีขาวนะครับเพราะว่า Mood and Tone เนี่ยมันอยู่ที่ในส่วนของ Color Light นะครับโทนของแสงด้วยนะครับสีของแสงเนี่ยมันให้ความรู้สึกนะครับ
ที่ส่งต่อกับภาพนะครับดังนั้นเนี่ย mood and tone ของภาพนี้เนี่ยดีกว่าปรับความสว่างขึ้นแค่ 10% พอนะครับแล้วเราปรับแค่เราบิดแคบให้ภาพเนี่ยดูตรงเท่านั้นพอไม่ต้องครอปเข้าไปขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องครอปเข้ามาถึงขนาดนี้นะครับเพราะม้าทรงเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องราวของงานสันเจ้าอยู่แล้วนะครับเราควรจะเก็บมันมาไว้เรื่องราวมันจะกว้างกว่าอันนี้เรื่องราวถูกตัดทอนให้แคบลงไปมันเลยตันอยู่แค่ตรงนี้นะครับเรื่องราวมันไม่ส่งไปถึงความรู้สึกอื่นคือเรื่องราวคือภาพแบบมันก็ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือคนเชิดมังกรแล้วที่ไหนอ่ะที่ไหนแต่รูปนี้มันมีพื้นที่รอบข้างมันก็จะมีที่ไหนโผล่ขึ้นมาให้ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็บอกที่ไหนได้แต่พอครอปตัดเหลือแค่มังกรเนี่ยเรื่องมันตันลงเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ภาพเล็กไปนะครับอยู่ไหมนะครับเจ้าตัวอยู่ไหมนะครับสวัสดีครับคุณวินัทครับสวัสดีพี่ต้านะครับโผล่เข้ามาดูน้องด้วยนะครับคุณศิวกรสวัสดีครับผมรูปต่อมานะครับของคุณบุญชาติครับผมแคนนอนนะครับ M5 1855IS และบวก320EXF5 นะครับสปีด 1/60 ISO 200 Fill Fat ช่วยแนะนำครับหน้าค้นหา1นะครับแฟตเนี่ยมันแรงไปนะครับมันแรงไปแล้วก็นี่น่าจะใช้ป๊อปอัพที่อยู่ในตัวกล้องป๊อปอัพเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพบุคคลเนี่ยเราแทบไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าเรากำหนดทิศทางไม่ได้มันจะทำให้ภาพเนี่ยมีแสงเงาเนี่ยมันดูแบนๆมันไม่น่ามองนะครับดังนั้นเวลาถ่ายภาพบุคคลแนะนำนะครับถ้าแฟตไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ก็อย่าใช้แฟตนะครับอย่าใช้แฟตอย่างน้อยเป็นไอ้พวกสปีดไลท์ที่เสียบเข้าไปมันก็ยังเบาได้นะครับแล้วก็ทิศทางของแสงมันก็จะดูเหมือนมีไฟส่องลงมาจากข้างบนตอนที่มันไปสะท้อนเพดานกลับลงมานั่นจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะฮะแล้วก็นะครับภาพนี้เนี่ยมันตรงนี้มันรกมากนะฮะตรงนี้มันรกมากไม่ควรมีนะครับไม่ควรมีจริงๆแล้วภาพเนี่ยควรจะฟิกนะครับด้านข้างนะครับเนี่ยภาพควรจะฟิกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยต้องไม่มีตรงนี้ไม่มีปลั๊กไฟตัดที่ขอบปลั๊กไฟนะครับตัดที่ขอบปลั๊กไฟเลยขอบภาพทางด้านนี้ควรจะตัดที่ขอบปลั๊กไฟลงมาจะดีกว่านะฮะแล้วมาทิ้งสเปซฝั่งทางนี้หรือไม่ก็ฟิกเฟรมเข้าไปให้มันอยู่แค่ในตัวแบบพอนะครับแฟตยิงตรงไม่ใช้ในการถ่ายภาพบุคคลนะครับต้องอยู่ซ้ายขวาหรือยิงจากบนลงล่างให้มิติที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแฟตหัวคอนแล้วเหรอแสดงว่ายิงตรงนะเนี่ยหันหน้าแฟตเข้าไปตรงๆผมว่าน่าจะเบานะน่าจะเบาหรือไม่ก็ตอนที่เบาขึ้นเนี่ยมีดิฟฟิวโดมก็คือไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยที่กรอบบนหัวแฟตเนี่ยยิงขึ้นมาน่าจะดีกว่านี้นะผมว่ามันแสงมันแข็งด้วยแล้วก็ทิศทางแสงมันตรงมากเกินไปนะทิศทางแสงมันตรงมากเกินไปไม่เหมาะนะครับทิศทางของแสงนี้ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลและคำว่าฟิลแฟตนะครับคำว่าฟิลแฟตเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันใหม่เลยนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับคำว่าฟิลแฟตเนี่ยคือแฟตเนี่ยมีผลกับภาพเพียงแค่ 10-20% เท่านั้นที่เหลือจะเป็นแอมเบียนต์นะครับภาพนี้เนี่ยมันคือไม่ใช่ฟิลแฟตมันคือเมนไลท์นะครับแฟตคือเมนไลท์เห็นไหมครับว่าแสงบรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันดูมืดนะมันดูมืดแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าฟิลแฟตนะถ้าเราจะฟิลแฟตคือเราต้องวัดแสงให้ตัวกล้องเนี่ยเก็บแสงแอมเบียนต์หรือแสงบรรยากาศนั้นน่ะมาให้ได้ความสว่างที่เราต้องการแล้วแฟตเนี่ยค่อยฟิลเข้าไปเบาๆเพื่อจัดการกับเงาหรือเพิ่มความสว่างให้กับตัวแบบขึ้น 10-20% ของผลของแสงโดยรวมทั้งภาพถึงจะเรียกว่าฟิลแฟตอย่างนี้เรียกว่าเมนไลท์ไม่ใช่ฟิลแฟตนะครับฟิลแฟตโดยส่วนใหญ่นะครับผมจะอันเดอร์อยู่ที่2ถึงลบ3นะครับตั้งแฟตให้มันมีผลจางๆหรือบางครั้งเนี่ยผมให้แฟตเป็นแค่ตัวแวบขึ้นมาเพื่อให้เกิดประกายตาเท่านั้นเองแล้วแฟตไม่ได้มีผลอะไรกับภาพเกินกว่า 5% นะฮะ
รูปนี้ให้แก้ไของค์ประกอบใหม่นะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเราหนึ่งเราเห็นอะไรที่รกๆเงี้ยอย่าเก็บมาตัดมันออกไปจากเฟรมภาพถ่ายฟิกเข้ามาเลยให้มันสโคปมันเข้าซูมให้ได้ที่สุดแล้วก็วางเฟรมใหม่นะฮะประมาณนี้นะครับแสงแข็งไปมากๆเลยไม่แข็งปกตินะครับแข็งมากนะไม่เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลมารูปต่อมานะครับของคุณน้ำตาลนะครับผมส่งกันบ้านค่ะชื่อภาพชื่อเรื่องอุ้มสาวอุปกรณ์ XT 20กับ Marco 60 2.4 นะครับสปีดที่1ทับ125 F5.6 ISO 400 Handheld นะครับไลท์ขาตั้งกล้องแม่เป็นการอุ้มสาวที่ดูโหดร้ายนะครับเพราะว่าไม่ใช่อุ้มธรรมดาเนี่ยอุ้มมากินเลยนะครับอุ้มมาเชือดอุ้มมาเชือดนะครับแสงดีนะครับแสงดีสีสวยนะครับการวางคอมโพสดีเนี่ยการวางคอมโพสดีโฟกัสโฟกัสถือว่าโอเคนะครับยังเห็นลายขนอยู่ยังเห็นลายขนอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้จริงๆแล้วอยากเห็นภาพต้นฉบับเพราะตอนนี้เป็น16:9ผมอยากเห็นว่าตอนถ่ายมาจริงๆมันเหลือสเปซเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรนะแต่เห็นรูปนี้แล้วผมรู้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วแหมอุ้มสาวเป็นการอุ้มสาวที่ดูสยองมากเลยรูปนี้มีอะไรแก้ไขไม่มีนะไม่มีอะไรให้แก้ไขนะฮะเพราะไม่เห็นภาพต้นฉบับด้วยสปีดดีนะครับสปีดนิ่ง F จริงๆผมว่ารูปนี้น่าจะเป็น F8 ให้มันรักษาความชัดให้มันเต็มหัวจากตรงนี้ที่เราโฟกัสในตรงนี้ชัดนะครับเห็นตรงนี้ชัดแต่ตรงปลายตรงนี้เริ่มเบลอแล้วเนี่ยอยากให้เห็นที่ขอบตรงนี้ให้มันขอบตาให้มันคมน่าจะอยู่สัก F8 นะครับF8 เราสามารถดัน ISO ขึ้นอีกสัก F8 1 stop ก็ดันเป็น ISO 800นะฮะได้เดปที่ดีกว่านะการถ่ายภาพมาโครถึงแม้จะเป็นแสงธรรมชาตินะครับถึงแม้จะเป็นแสงธรรมชาติสิ่งที่เราคำนึงถึงนะครับการถ่ายภาพมาโครทั้งหมดคือระยะของเดพนั้นจะต้องควบคุมและต้องครอบคุมนะครับพื้นที่ของวัตถุที่เหมาะสมอย่างตรงนี้เนี่ยต้องชัดตั้งแต่หน้าจนถึงขอบของลูกตานะต้องชัดตั้งแต่หน้าถึงขอบของลูกตาจึงจะเหมาะสมอันนี้คือข้อติเดียวที่มีนะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับนะคุณน้ำตาลวันนี้อยู่ไหมพี่สุภชัยบอก18บวกอันนี้เขาอุ้มมาฆ่าครับเขาไม่ได้อุ้มไปอย่างอื่นอันนี้อุ้มมาฆ่าเนี่ยผมยังเห็นเลยว่ามีท่อเนี่ยเจาะลงไปกลางตัวเลยเนี่ยโหดร้ายเป็นความรักที่โหดร้ายนะฮะต่อมานะครับคุณอดุลครับผมส่งภาพวิจารณ์ครับถ่ายที่เดียโบแดมนะครับอดีดีอโบดีอโบดีอโบแดมตอนนี้น่าจะเป็นภาษาสเปนที่แปลว่าปีศาจนะฮะไอผมเล่นเกมนะเกมนี้เดียโบเนี่ยแต่ผมอ่านว่าเดียโบอ๋อเพิ่งจะรู้ว่าภาษาสเปนนี่เขาออกเสียงว่าดีอโบดีอโบนะโอเคเรียกมาเป็น10ปีเลยแปลว่าปีศาจงั้นผมต้องตั้งชื่อผมว่าเป็นดิอาโบบ้างละชื่อภาพเรารักรักเราไม่แก่เลยนะครับ D810 กับ16มิล F5.6 ISO 250นะครับสปีดที่250ใช้แฟลช SB910 on camera นะครับแล้วก็แต่งรูปใน Lightroom ต้นฉบับโอเคผมว่าทำถูกต้องนะครับผมว่าทำถูกต้องนะคุณอดุลทำถูกต้องมากนะครับในภาพนี้1รักษาดีเทลบนท้องฟ้าในส่วนของชาโดว์ตรงนี้เนี่ยโอเคเรามาขุดได้เรามาขุดกลับได้ตอนนี้นะครับความสว่างระหว่างตัวแบบกับท้องฟ้าเป็นค่าเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับที่ดีนะครับและนี่แหละครับคือความถูกต้องที่เรามาเปิดดีเทลตรงนี้มาเปิดดีเทลตรงนี้แต่ผมรู้สึกเหมือนจะขุดมากไปหน่อยนะครับขุดมากไปนิดนึงตรงนี้มันเหลื่อม
เป็นสีเหลื่อมๆไปนะครับเพราะว่าพอเวลาเราดึงชาโดว์ขึ้นเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์สีขึ้นอย่างนี้นะเราสามารถทำให้ในส่วนนี้อันเดอร์ลงอีกสักประมาณ 10% จากที่เราดึงขึ้นตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดตรงนี้ในรัศมีที่กว้างมากมันจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าผมไม่ได้มองถึงในตำแหน่งน้ำที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่มองเลยตรงนี้ในสโคปพวกนี้โอเคแล้วดังนั้นมีอีกหนึ่งวิธีเวลาเราจะจัดการภาพตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสโคปตรงนี้ดีมากอยู่แล้วในส่วนของท้องฟ้าดีมากอยู่แล้วมาพูดถึงแก้ไขตรงนี้เราอาจจะนะครับดึงแสงหรือว่าดึงในส่วนของชาโดว์เนี่ยขึ้นมาในระดับหนึ่งจนพอให้เห็นน้ำนะครับและให้เห็นตรงนี้ในระดับหนึ่งที่เหลือในส่วนตรงนี้ให้ใช้บัตรให้ใช้บัตรในส่วนของต้นไม้ตรงนี้เนี่ยให้ใช้บัตรเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันเหลื่อมขึ้นหรือดึงขึ้นมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยเจอปัญหาที่ริ้วน้ำที่เป็นขอบสีเหลื่อมๆแบบนี้ที่เป็นผลมาจากการดึงชาโดว์การขุดชาโดว์ที่สูงเกินไปให้เราบัดแค่ผิวน้ำให้อันเดอร์ลงให้อันเดอร์ลงเพราะในส่วนตรงนี้เนี่ยนอยส์มันขึ้นเยอะมากเห็นอย่างชัดเจนดังนั้นไปอันเดอร์มันลงเพื่อไม่ให้มันเหลื่อมอย่างนี้แล้วก็จัดการนอยส์เฉพาะในส่วนนี้เท่านั้นพอนะครับที่ในส่วนอื่นเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะประมาณนี้ครับมุมดีนะครับมุมดีสวยงามนะครับแล้วก็ใช้แฟลชร่วมกับแสงธรรมชาติได้ดีนะครับรูปนี้ผ่านต่อมาคุณกรครับผมวิจารณ์ครับผมชื่อมองตาใจละลายโอเคถ่ายเมื่อ7พฤษภาคมครับปีนี้เวลา1:57 14วินาทีโหเอาละเอียดยิบเลยมาวินาทีเลยนะครับกล้องฟูจิ XT20 เลนส์35 F1.4 นะครับถ่ายที่ 1:60 F1.4 ISO 3002ตั้งออโต้ไว้ที่200-3002 H-tone -1 S-tone -1 Sharp +1 DR400นะครับโหมดสแตนดาร์ดนะครับน่าจะเป็นฟิล์มสูเรทสแตนดาร์ดนะแล้วก็ไว้บาลานซ์ออโต้ค่าในวงเล็บตั้งค่าไว้เป็นประจำไม่ค่อยได้เปลี่ยนไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถ่ายวิวจะตั้งที่วิววิดและค่าทุกอย่างเป็น0ทุกค่าหรือบางครั้งก็อาจบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยที่เปิด F กว้างเพื่อต้องการให้หน้าแมวโดดเด่นภาพนี้ถ่ายวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งพอดีเจอแมวเจ้าของบ้านเอาเจ้าของร้านคนสวยน่ารักเลยถ่ายโดยให้นะอ๋อโดยนำความรู้ที่อาจารย์โจสอนว่าถ่ายสัตว์ต้องอยู่ในระดับเดียวกับสายตานะครับของเขาเลยนั่งตั้งกล้องให้ใกล้กับพื้นแล้วก็โฟกัสที่ดวงตาแล้วถ่ายจอกล้องพับได้โอเคครับปกติบางทีผมก็ลืมนะมันชินก็ลืมถ่ายจนเสร็จแล้วให้จอมันพับได้ดีกว่าก็ถ่ายรูปหนึ่งก็ได้มาตามที่เห็นครับขอบคุณครับยาวไปไหมไม่ยาวครับผมชอบอ่านร้านก้อยพรพิมลรังสิตคลอง11แม่ร้านนี้แมวน่ารักขอชมโอเคครับเปิดที่ F1.4 นะครับแต่ว่าถือว่าโฟกัสดีนะครับโฟกัสดีในสโคปของใบหน้าของแมวนะสโคปของใบหน้าของแมวแต่มันก็ติดอยู่หน่อยนึงที่ว่ามันชัดตรงหน้าผากมันคมตรงหน้าผากแต่แววตาตรงนี้มันดูเบลอนิดนึงนะดูเบลอนิดนึงน่าจะใช้อยู่ประมาณสัก1.8 นะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 1.6-1.8มันจะได้มีเดฟถึงตาแต่ว่ารูปนี้เนี่ยผมก็ถือว่าถ้ามองแบบโดยที่เราไม่ซูมขึ้นมาถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยนะเห็นไหมครับว่าพอเราถ่ายภาพสัตว์เนี่ยให้อยู่ในระดับสายตาเนี่ยมันจะดูแบบดูน่ารักเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ถ่ายกดลงไปมันเขาเรียกว่ายังไงมันจะดูเหมือนต้อยต่ำและดูไม่โดดเด่นนะไม่แสดงตัวตนของสิ่งนั้นออกมาเต็มที่เนี่ยทำถูกต้องมากเลยครับ
ในส่วนของหางหลุดไปไม่ผมไม่ได้ซีเรียสนะฮะเพราะว่าตำแหน่งของใบหน้าอยู่ในจุดสนใจนะตำแหน่งของใบหน้าอยู่ในจุดสนใจแล้วแสงดีนะครับแสงดีนะครับให้แสงที่นุ่มนวลแสงเนี่ยดูสบายตามากนะครับเพราะดูไม่ฮาร์ดทำให้รู้สึกถึงความนุ่มละมุนของบรรยากาศแล้วแมวมองหน้าด้วยทำหน้างงสงสัยน่ารักดีครับรูปนี้ผ่านเลยครับสวยงามเนี่ยคุณก่อนโอ้มาทันพอดีเลยมาทันตั้งแต่ตอนผมเริ่มพูดเลยใช่ไหมเนี่ยนะสวยครับคุณก่อนน่ารักมากนะเด็บมันบางไปนิดนึงเท่านั้นเองที่เหลือผ่านหมดเลยนะครับเนี่ยคุณอัครรัตน์นะครับฝากวิจารณ์ด้วยครับ XT2 55-200นะครับแล้วก็ Lightroom Mobile Process นะครับครอป1ต่อ1อยากให้เห็นรายละเอียดภาพดูรูปก่อนครอปรูปก่อนครอปก็เท่นะครับรูปก่อนครอปก็เท่เห็นรายละเอียดชัดเจนถึงแม้ว่าในส่วนของรูปที่ส่งมามันจะด้านไซส์ของภาพมันดูเล็กไปแต่ก็เห็นรายละเอียดของภาพชัดเจนดีนะครับได้นะครับครอปเข้ามาตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเบียดไปนิดนึง1การที่เราจะครอป1ต่อ1นะครับการที่เราจะครอป1ต่อ1เนี่ยในส่วนด้านบนนะครับกับด้านล่างเนี่ยด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันควรจะมีสเปซที่มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงเห็นไหมครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเหลือน้อยในเนี่ยจากภาพต้นฉบับด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเหลือน้อยพอเวลาเราครอปเป็นอัตรา1ต่อ1เนี่ยสิ่งที่มันจะตัดไปนี่คือปลายเล็บทั้ง2ทั้งขาหน้าและขาหลังมันเลยดูภาพขาดไปนิดนึงถ้ามันเห็นปลายเล็บแล้วเหลือสเปซออกมาเท่านี้นะครับจากปลายเล็บนี่เท่านี้แล้วเหลือสเปซของขอบภาพเท่านี้เนี่ยระยะห่างออกมาถึงเท่านี้เนี่ยจะดีกว่านี้ภาพจะดูรู้สึกลงตัวแต่นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะฟิกเฟรมมากไปหน่อยถ้าจะเผื่อการครอป1ต่อ1เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของเนี่ยขาที่กลางออกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อเวลามาครอป1ต่อ1เนี่ยแน่นอนส่วนภาพจะต้องถูกตัดออกแต่เมื่อครอปเป็น1ต่อ1แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บดีเทลหรือเก็บอวัยวะของมันมาได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าในหัวเนี่ยคิดไว้แล้วตั้งแต่แรกตั้งว่าให้ครอปภาพเป็น1ต่อ1นะให้ถ่ายอย่าฟิกเฟรมมากให้ห่างออกมานิดนึงเวลาเรามาจัดเลเยอร์ในการครอปภาพเรามันจะง่ายขึ้นนะมันจะง่ายขึ้นซึ่งถ้าไม่ครอปอย่างรูปนี้ก็เห็นรายละเอียดดีมากพออยู่แล้วนะครับดีมากพออยู่แล้วแต่จริงด้านล่างนี้ก็ฟิกมากเกินไปนะครับเวลาถ่ายภาพเนี่ยผมไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าต้องเข้าใกล้ที่สุดต้องเข้าใกล้ที่สุดแต่ผมจะคิดว่าผมเก็บพวกนี้มาได้ไหมแล้วสเปซของขอบคือสเปซเนี่ยระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุจนถึงขอบภาพเนี่ยมันควรจะมีบ้างนะมันจะให้ความรู้สึกสบายๆนะครับดูไม่อึดอัดหรือว่าไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าปลายเล็บอีกนิดนึงน่าจะอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าให้แง่คิดในการวางเฟรมนะฮะผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรฟิกแบบ 100% ถ้าในหัวผมว่าอยากได้เท่านี้ผมจะขยับเฟรมออกมาหน่อยนึงขยับเฟรมมาหน่อยนึงโดยเฉพาะอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยปลายของขาเนี่ยของปลายเล็บเนี่ยมันจะติดขอบเกินไปเปล่าเงี้ยผมก็จะนะครับซูมถอยออกมาหน่อยเพื่อให้เก็บเอาง่ายๆเลยตัวผมเนี่ยถ้าแบบเนี้ยผมจะถ่ายให้มีสเปซที่ขอบระหว่างปลายเล็บกับขอบภาพไม่ฟิกขนาดนี้มากเกินไปแต่โทนสวยนะครับความคมชัดดีมากนะครับโทนสวยนี่แววตาเนี่ยใสปิ้งเลยนะครับตานี่คมกริบเลยนะตานี่คมกริบเลยเยี่ยมมากนะครับความสามารถในการโฟกัสของคุณอัครรัตน์นี่ถึงขั้นระดับเทพเลยนะฮะแต่แก้ไขเรื่องเฟรมภาพนิดนึงนะเฟรมมันฟิกไปหน่อยโทนดีมากนะครับขาวดำตรงนี้คอนทราสต์มันดีมันเลยทำให้ตัวแบบเนี่ยลอยออกมาจากฉากหลังนะถึงแม้ไม่ได้ละลายฉากหลังเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่การเลือกแต่ subject ที่มันอยู่บนพื้นที่มีความต่างของความสว่างระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ตัวแบบเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือว่าทำได้
เยี่ยมมากครับผมคุณสมชายว่าหลังๆนี้หลายคนเก่งขึ้นมากเลยนะครับจริงครับเท่าที่ดูมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนักเรียนที่อยู่ด้วยกันของเราตลอดเนี่ยโหส่งภาพมาแบบรู้สึกเห็นถึงการพัฒนาซึ่งทางก้องกล้วยเราเองก็ดีใจนะครับดีใจที่รายการของเราน่าจะช่วยหรือว่าเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นนะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแหล่งข้อมูลนะครับในการทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวพี่สุชาติบอกว่าถ้าเราถ่ายจากด้านบนลงไปหน้าน้องหมาน้องแมวล่ะครับได้ไหมคือได้ครับแต่ว่าเวลาถ่ายลงไปเนี่ยมันต้องมองหน้าเราขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มองเสยขึ้นมาเนี่ยไม่แนะนำให้ถ่ายกดนะไม่แนะนำให้ถ่ายกดแต่ถ่ายในระดับสายตาเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกตัวตนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้ดีกว่าเท่านั้นเองครับพอเราถ่ายกดลงไปเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นสายตาของบุคคลที่หนึ่งซึ่งมันทำให้วัตถุของเราดูต้อยต่ำแต่พอถ่ายในระดับสายตาอะไรเงี้ยมันเป็นตัวของมันเองซึ่งไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรที่ถูกมองว่าต่ำกว่าเท่านั้นเองนี่คือเป็นแค่หลักจิตวิทยาในการมองนะครับและการสื่อความหมายเท่านั้นแต่จริงๆจะถ่ายมุมไหนก็ได้นะฮะคุณอดิศรบอกว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับผมมาภาพต่อไปสวยจุงเบยภาพนี้เป็นของคุณมอลลี่นะครับแนะนำหน่อยค่ะชื่อภาพความงามของฟูจิถ่ายฟูจิโอเคนะครับใช้ได้โอเคชื่อภาพใช้ได้ความงามของฟูจิถ่ายฟูจิ XT10 ครับเลนส์18-55ถ่ายที่สปีด 1/200 f7.1 ISO 200ไว้ร้านออโต้ผมชอบรูปนี้จริงๆชอบหมดเลยนะมีอยู่สิ่งหนึ่งอะไรครับรูปนี้นะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งสีต้องสดขึ้นกว่านี้นะสีต้องสดขึ้นกว่านี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใช้ที่ใช้ฟิล์มสมเรทที่เป็นวิวเวียแล้วนะครับให้บวกคัลเลอร์เข้าไปบวก2นะครับสีมันจะอิ่มตัวมากยิ่งขึ้นคือมอลลี่เนี่ยไม่ได้แต่งภาพนะครับเป็นคนที่ไม่ได้แต่งภาพเพราะว่าคุณมอลลี่บอกว่าแต่งภาพไม่เป็นนะฮะในสถานการณ์นี้นะครับให้นะครับบูสต์คัลเลอร์ขึ้นบวก2เพราะว่าในส่วนของ XT10 เนี่ยสีจะจืดกว่า XT20 อยู่ประมาณ1นะครับให้บูสต์คัลเลอร์ขึ้นจากถ้าเราไปยืนอยู่ข้างกันเนี่ยผมไม่ได้บูสต์คัลเลอร์แต่คุณมอลลี่ต้องบูสต์คัลเลอร์ขึ้นเพื่อให้มีความสดที่เท่ากันนะฮะมุมกล้องสวยงามนะครับมุมกล้องดีมากนะครับตำแหน่งของดอกไม้เป็นทั้งฉากหน้าและเป็นเส้นนำสายตานะครับเส้นเนี่ยมันมีอยู่1กับ2นะครับของคลองน้ำกับแนวดอกไม้เนี่ยมันเป็นเส้นคู่ขนานที่นำมาสู่ต้นไม้เนี่ยต้นซากุระของเรานะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังนะครับภูเขาไฟฟูจิสเปซที่เหลือไว้บนล่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับรูปนี้สวยงามมากเลยในนี้นะครับบอกว่าถ้าถือกล้องให้ต่ำลงให้ดอกไม้เป็นฉากหน้าบังอีกฝั่งของริมคลองที่ไม่สวยภาพออกมาสวยกว่านี้ในความคิดของผมเองอันนี้ของคุณมนัสพงษ์มาให้แง่คิดนะครับแต่เวลาในความคิดผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย่อตัวต่ำลงมาเพื่อให้ดอกไม้ข้างหน้าเนี่ยบังแนวนี้ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปคือเราก็จะเสียเส้นนำสายตาของโค้งน้ำนะครับของโค้งน้ำพลังของเส้นนำสายตาจะลดลงทันทีนะครับซึ่งเวลาอยู่ในมุมต่ำปั๊บเราจะเห็นดอกไม้ตรงนี้แล้วมันจะชนขอบนึกออกไหมครับมันจะเป็นฉากหน้าอย่างเดียวเพราะว่าตัวดอกไม้เองเนี่ยจะบังเส้นโค้งตรงนี้ไปด้วยนะฮะจะบังเส้นโค้งตรงนี้ไปด้วยดังนั้นภาพทิวทัศน์รูปนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมันต้องเห็นทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะหนึ่งถ้าเอาฉากหน้ามาบังเราจะสูญเสียเส้นนำสายตามันจะกลายเป็นดอกไม้ฟูจิดอกไม้ฟูจิเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นการถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือทิวทัศน์เนี่ยแหละครับมุมนี้สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมุมอาร์ตเมื่อไหร่จ
แต่เป็นมุมอาร์ตอาร์ตที่เราไม่ได้สนใจอย่างอื่นอันนี้ให้ดอกไม้มาเป็นเฟรมหน้าแล้วส่งไปหาภูเขาไฟฟูจิได้แต่ฟูจิก็ต้องอยู่ใกล้พอสมควรและจะต้องไม่มีนะครับต้นไม้หรือทิวเขามาบังฟูจิเราต้องอยู่ในตำแหน่งที่เห็นฟูจิทั้งลูกเราถึงจะใช้ดอกไม้ตรงนี้เป็นฉากหน้าโดยไม่สนใจอย่างอื่นแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้รูปนี้ 100% สมบูรณ์แบบนะครับผมก็พูดในหลักการนะครับทั้งในเรื่องการถ่ายภาพทิวทัศน์เพราะว่าผมก็เขียนหนังสือการถ่ายภาพท่องเที่ยวด้วยนะผมก็จะมองในการถ่ายภาพในเชิงท่องเที่ยวด้วยควบคู่ไปกับศิลปะนะฮะอย่าไปยึดติดกับมุมมากนะฮะใช่แล้วค่ะรูปที่เกิดจากเส้นนำสายตาคุณโมลี่นะครับผมว่าคุณโมลี่ไม่ต้องเรียนแต่งรูปหรอกคุณโมลี่พยายามผมพูดจากใจนะถ้าคุณโมลี่แต่งรูปเป็นนะครับจิตใจของคุณโมลี่ก็จะมีแต่แบบว่าเอ้ยถ่ายมาก่อนเดี๋ยวไปแต่งนะผมว่าคุณโมลี่เนี่ยคุณโมลี่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วพยายามถ่ายให้มันออกมาสวยที่สุดดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งการแต่งภาพนึกออกไหมฮะคือหน้าที่ของคุณโมลี่มีแค่ pre process อย่าไปสนใจเรื่อง post process นะครับทำอย่างเงี้ยแล้วฝีมือคุณโมลี่จะพัฒนาขึ้นคือผมเห็นตั้งแต่ภาพตั้งแต่แรกที่คุณโมลี่เข้ามาจนถึงวันนี้พอเห็นภาพเมื่อกี้นี่ปังมากผมรู้สึกถึงการพัฒนาแบบเรียกว่าอะไรก้าวกระโดดได้เลยแสดงว่ามีความตั้งใจดีมากดังนั้นผมแนะนำเลยคุณโมลี่ไม่ต้องเรียนเรื่องการแต่งรูปแล้วนะครับเพราะถ้าถ่ายได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันโอเคมากแล้วนะฮะพี่สุชัยบอกว่าต้องไปซ่อมคุณอาทิตย์สาวบอกว่าภาพก็สวยครับวิจารณ์ทำให้พัฒนาเมื่อได้ฟังขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับผมต่อมาลิงจ๋อนะครับภาพของคุณบุริพัฒน์ครับฝากวิจารณ์ภาพครับชื่อภาพเธอจ๋าอย่างอนเลยโอเคถ่ายด้วย iPhone ครับ iPhone 6แต่งภาพด้วยเวสโกนะครับถ่ายที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ถ่ายไว้เมื่อนานแล้วครับช่วงนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อกล้องเลยเสียดายมากๆโอเคพอถ่ายด้วยภาพมือถือส่งได้นะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆนะครับภาพมือถือส่งได้คือภาพมือถือผมจะไม่มองเรื่องความคมชัดนะผมจะไม่สนไม่วิจารณ์เรื่องความคมชัดแต่ผมจะดูแสงสีแล้วก็องค์ประกอบนะรูปนี้นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยสีมันเขาเรียกว่ามันอมเหลืองอมส้มมากไปนิดนึงนะอมเหลืองอมส้มมากไปนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าในเวสโกเนี่ยใน VSCO เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะเป็นฟิลเตอร์สำเร็จรูปถ้าอารมณ์ของฟิลเตอร์อย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าเป็นรูปของธรรมชาติที่เน้นในแบบนี้ผมว่ามันติดส้มไปนิดนึงนะฮะติดส้มไปนิดนึงมูดแอนโทนมันดูไม่เหมาะสมกับรูปนี้นะแต่มุมภาพผมชอบนะถึงแม้ว่ารูปมันจะอยู่ที่กลางภาพแต่ดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วนะครับตัวลิงจ๋อเนี่ยก็เหมาะแล้วที่จะอยู่กลางภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งเส้นนำสายตาภูเขาตรงนี้จะหายไปนะถ้ามาอยู่ในตำแหน่งของเส้นนำสายตาที่อยู่ไอจุดเขาเรียกว่าจุดสนใจภาพที่อยู่ในตำแหน่งนี้ภูเขานี้ก็จะหายไปภาพนี้ลงตัวที่มันอยู่ตรงกลางนะเหมาะสมแล้วที่มันจะเป็นฟิกเฟรมไว้ที่เป็นเซนเตอร์ภาพแบบนี้นะฮะกล้องมือถือก็ถือว่าภาพนี้ถือว่าคมชัดดีนะครับลายพื้นหินเนี่ยชัดเจนมากนะกล้องมือโทรศัพท์มือถือนะครับจริงๆแล้วเมื่ออยู่ในสภาพแสงที่เพียงพอนะครับมีความสว่างเพียงพอเนี่ยศักยภาพของตัวเลนส์กล้องมือถือเองเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาอย่างชัดเจนนะครับความคมชัดมันก็จะสูงมากนะครับดังนั้นในส่วนของกล้องมือถือเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องโลไลท์เท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแสงดีๆขนาดนี้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะทำได้ดีผมแค่มูดแอนโทนกับติดแค่มูดแอนโทนของสีส้มที่หนักไป
ท่านั้นเองนะฮะที่เหลือเนี่ยผมโอเคภาพนี้โอเคครับผมคุณบริพัตรใช้ฟิลเตอร์สำเร็จรูปที่อยู่ใน VSCO ใช่ไหมครับแหมป้องคุณมาแอบฟังครับไม่มาตั้งแต่แรกละคุณอรรถพลบอกรายงานตัวครับเดี๋ยวตามมาดูย้อนหลังโอเคครับขอบคุณมากครับผมโอเคนะครับงั้นคุณบุญพัฒน์ลองดูนะครับว่าบางที mood and tone ที่เรารู้สึกคุณบุญพัฒน์ต้องรู้สึกก่อนนะฮะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันติดส้มเกินไปถ้าเกิดว่าเราติ๊กตัวนั้นนะครับติ๊กใช้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์สำเร็จรูปอันนั้นเนี่ยพอติ๊กแบบสักพักนึงนะครับติ๊กแล้วบอกว่าอันนี้โอเคเราไปเตี้ยนอื่นครับเราไปเตี้ยนอื่นถ้ามันโอเคแล้วเนี่ยเราไปดูติ๊ก 2-3 อันปั๊บแล้วค่อยกลับมาติ๊กอีกรอบนึงถ้าเรายังโอเคอยู่นั่นคือโอเคแต่ถ้าเราไปติ๊กดูโทนอื่นแล้วกลับมาปั๊บรู้สึกเหมือนโทนอื่นน่าจะดีกว่านี้หน่อยไหมนั่นหมายความว่ามันเราเริ่มด้วยความ mood and tone ที่มันส่งมาถึงเราเนี่ยเริ่มไม่รู้สึกโอเคแล้วนะเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วผมเนี่ยบางทีนะครับถ้าเป็นรูปที่ผมพยายามจะแก้ไว้บาลานซ์เพื่อ mood and tone เนี่ยบางทีผมแก้เสร็จเนี่ยผมยังไม่ได้ export นะครับพอผมแก้เสร็จเนี่ยผมก็ไปทำรูปอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูรูปเดิมปั๊บถ้าเกิดว่ายังคงไปประมาณสักนาที2นาทีถ้าเรากลับมาเนี่ยความรู้สึกยังคงเดิมนั่นแสดงว่าเอ๊ะมัน mood and tone เนี่ยมันไม่ได้แย่อันนั้นถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดกลับมาดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังขาดเกินอะไรไปไหมนั่นโทนนั้นมูดแอนโทนที่ส่งแม้แต่ตัวเราเองที่แต่งเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ติดส้มมากไปบางทีก็ไม่ดีนะครับคุณไดมอนด์บอกว่าเข้าเรียนสายใกล้จบแล้วมั้งเดี๋ยวย้อนดูก็เหลือประมาณ40นาทีนะครับเหลืออีกประมาณ40นาทีอ้าวใครเข้าห้องเรียนสายนะครับอย่าลืมทำตามกฎนะครับไลค์รัวๆนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณคุณบริพัตรครับผมเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยอย่างนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าเราจะเห็นว่าจะมีคนที่คุยกับผมอยู่เนี่ยจำได้เลยนะครับถึงแม้จะมีหลายคนแต่เราจะจำได้ว่าคนที่คุยกับผมเนี่ยก็จะเป็นคนซ้ำๆเดิมเพราะว่าผมพูดว่าถ้าเราจะวิจารณ์ภาพเนี่ยเวลาผมมีข้อสงสัยผมหันไปถามปั๊บเนี่ยแล้วตอบมาเลยเนี่ยเฮ้ยรูปมันจะเคลียร์นะฮะแล้วผมจะอธิบายถึงส่วนต่อไปเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าผมเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจว่าคิดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วการตั้งค่าอุปกรณ์หรือสภาพแสงเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะทำให้เราไปต่อไม่ได้เพราะผมจะไม่นั่งเทียนพูดนะผมต้องการข้อยืนยันหรือสำหรับบางคนถ้าคุณจะเห็นว่าเขาพิมพ์ข้อมาเยอะมากอธิบายนู่นนี่นั่นนะผมชอบแบบนั้นนะเพราะมันทำให้ผมเข้าใจถึงสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากนำเสนอและผมสามารถบอกได้ว่าวิธีการนำเสนอกับ mood and tone หรือภาพหรือการจัดองค์ประกอบเนี่ยมันถูกต้องตามที่คุณต้องการจะสื่อภาพอย่างนั้นหรือไม่นะครับการใส่ชื่อภาพนะครับเป็นข้อดีมากๆที่จะทำให้รู้สึกว่าที่ทำให้ผู้ที่ดูภาพหรือตัวผมเองเนี่ยรู้ว่าคุณกำลังนำเสนอมุมมองอะไรในภาพนั้นนะฮะถ้าไม่มีชื่อภาพบางทีก็งงอยู่ว่าภาพมันจะเป็นอารมณ์ไหนดีเงี้ยถ้าเกิดว่ามีตั้งต้นมาเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าคุณอยากได้อารมณ์นี้นะกับชื่อภาพนี้อารมณ์มันถูกต้องนะภาพมันถูกต้องกับชื่อภาพแต่ถ้าเกิดว่าภาพเป็นคนละเรื่องกับชื่อภาพเนี่ยอันนั้นแสดงว่าผมจะบอกได้ว่าถ้าอยากได้อารมณ์ภาพแบบนี้ควรจะต้องเปลี่ยน mood and tone หรือเปลี่ยนแสงให้เป็นแบบนี้เราจะเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับ คุณสมใจออกมาสายกดไลค์รัวๆเลยนะครับใครมาสายมารูปต่อมาเดี๋ยวนะครับโอเคคุณน้ำตาลน่าจะเป็นคนละน้ำตาลนะครับเรามีน้ำตาลใหม่เข้ามาแล้วนะครับแหลมตะลุมพุกถ่ายด้วย EPL 7นะครับแต่งโดย Snapseed ใน iPad มือใหม่ขอคำติชมอันดับแรกเลยนะครับสีเวลาถ่ายทะเลแบบนี้นะครับ
สีเนี่ยจะต้องบูสต์สีขึ้นนะฮะให้เข้าไปดูที่กล้องนะครับใช้ค่าสีหรือใช้ในส่วนของพวก picture style นะครับ film simulate หรือว่า picture control หรือว่า picture color ให้มันสดขึ้นคอนทราสต์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันชัดเจนว่าคุณจะเลือกโทนสีไปในแบบไหนนะครับสำหรับรูปนี้นะครับควรจะให้ติดเหลืองหน่อยนึงนะฮะควรจะให้ติดเหลืองนิดนึงในบรรยากาศของแสงเฉียงๆแบบนี้นะให้อมเหลืองขึ้นอีกสักนิดนึงนะเพื่อสร้างบรรยากาศและนะครับ2เส้นนี้เป็นเส้นโอเคผมหน้าว่าผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเส้นที่อยากจะนำเสนอว่าเป็นเส้นนำสายตานะฮะเป็นเส้นนำสายตาไปตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าได้แต่ถ้าอยากใช้เส้นนำสายตานะครับให้เราเดินไปให้พ้นจากศาลาตรงนี้เดินมาตรงนี้เพื่อไม่ให้มันมีศาลาเข้ามากวนสายตาจะดีกว่านะครับจะดีกว่านะตรงนี้มันโอเคถ้าจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพก็ควรให้มันเห็นมาเต็มๆอย่าไปตัดส่วนแบบนี้แต่ถ้าอยากให้ตรงนี้มีพลังนะครับแล้วก็แนวจริงๆแนวคลื่นเนี่ยกับแนวหาดทรายตรงนี้กับหินตรงนี้มันเป็นเส้นนำสายตาที่พุ่งไปพาเราไปดูที่ขอบภาพได้อยู่แล้วนะฮะให้เอาตรงนี้ออกไปเอาตรงนี้ออกไปโดยการเดินขึ้นไปให้เรามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เมาส์ผมอยู่เพื่อให้ได้เส้นนำสายตาเส้นโค้งตรงนี้ไปข้างหน้านะฮะจะดีกว่าที่จะให้มีตรงนี้และสีให้สดขึ้นนะครับสีให้สดขึ้นคอนทราสต์ให้หนักขึ้นอีกสักนิดหนึ่งหนักขึ้นอีกสักนิดหนึ่งรูปนี้จะดีกว่านี้นะครับส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคุณน้ำตาลรูปนี้มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้คุณน้ำตาลลองใส่ข้อมูลการถ่ายมาด้วยนะครับใช้เลนอะไรนะครับตั้ง f เท่าไหร่สปีดเท่าไหร่นะใช้ค่าหมวดสียังไงนะใส่มาให้มากที่สุดจะดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ตุ้มเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณทีเทพภาพนี้เป็นของคุณคิมครับผมรบกวนขอคำแนะนำครับชื่อภาพชอบตัวไหนกล้อง XA2 นะครับเลน Helios 58 F2 มือหมุนถ่ายที่1/450 F2 ISO 2000ปรับแต่งใน Lightroom Mobile ขอดูต้นฉบับโอเคเป็นธรรมชาติของ Helios นะครับมันจะมีขอบฟุ้งๆฟ้าๆนิดนึงของรุ่นพี่ผมมีก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงแบบนี้แหละซึ่งเราจะไม่พูดถึงนะครับลักษณะของ Helios Bokeh มันเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเด่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูวนๆนิดนึงนะเด่นๆแล้วดูวนๆนิดนึง Bokeh สวยนะถามว่าเลือกตัวไหนดีชอบตัวไหนขอหมดเลยไม่เลือกขอหมดเลยเปิดมาเลยนะครับโอเคนะครับตำแหน่งการวางองค์ประกอบดีครับในแนวสัดส่วนของการแบ่งบนกลางล่างถือว่าทำได้ดีมากนะครับสีสดมากนะสีสดดีนะครับมันปังตรงสีสดนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวของโบเก้ที่ได้จากเลนไอเฮริออสเนี่ยก็เป็นผลอย่างนี้แหละนะครับมันก็สวยเป็นโบเก้วนคือ1เลือกเฟรมเลือกฉากได้ดีนะครับฉากหน้าฉากหลังนะเลือกได้ดีมากนะครับในตำแหน่งที่เราจะถ่ายวางเฟรมได้ดีด้วยนะวางเฟรมได้ดีด้วยแล้วก็ปรับโทนแสงโทนสีนะครับในส่วนของการปรับแต่งใน Lightroom เนี่ยทำได้สมบูรณ์ดีนะครับรูปนี้ให้ครับผ่านเลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากถึงแม้ว่ามันจะมีสีเพี้ยนๆบ้างนะครับในส่วนของฉากหลังนี่ต้นฉบับนะฮะต้นฉบับแล้วพอปรับสีขึ้นมาพอเราดึงขึ้นมาเนี่ยสีบางสีเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันดังนั้นแต่พอดูภาพนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นสีอย่างเดิมซึ่งสีอย่างนี้ดูเป็นธรรมชาติดีอยู่แล้วนะแล้วอัดโทนสีอุ่นเข้าไปเนี่ยในโทนที่เป็นฟ้าอมเขียวเนี่ยมันเลยกลายเป็นโทนสีน้ำเงินจัดขึ้นมามันได้คนละอารมณ์นะแต่ผมว่าอารมณ์นี้ก็ดีนะมันความคมชัดเพิ่มขึ้นคอนทราสต์หนักขึ้นความสว่างเหมาะสมรูปนี้ผ่านครับรูปนี้ผ่านถ้าจะมีอยู่หน่อยหนึ่ง
ติ่งเดียวนะฮะเห็นตรงนี้ไหมนี่เนี่ยขอบขอบเนี้ยไอ้ขอบเนี้ยเนี่ยไอ้ขอบความสว่างคือรูปนี้ครอปมานะครับไหนๆแล้วก็เอามันออกไปนะอย่าให้มันมาโผล่ในเฟรมนะครอปออกไปให้หมดอุตส่าห์จะผ่านแล้วนะอุตส่าห์จะผ่านแล้วโดนติจนได้นะครับคือมันดึงสายตานิดนึงมันแย้งสายตานิดนึงนะมันแย้งสายตานิดนึงแค่นี้เองนะครับที่เหลือเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ไงก็ผ่านแหละครับรูปนี้แค่มีตำหนินิดนึงเท่านั้นเองสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีคุณเพื่อนเพื่อนพี่อ้อคือคนไหนครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปไม่ยั้งนะว่าเพื่อนพี่อ้อคนไหนคุณบิวนะครับต่อมาคุณบิวแนะนำด้วยครับอุ่นไอรัก XT 1นะครับกับ18 F2.8 ถ่ายที่สปีด 1/4400 ISO 200แต่งไลท์รูมในมือถือครับขอบคุณครับสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขสำหรับภาพนี้คือความตรงของระนาบผมรู้สึกระนาบมันไม่ตรงนะฝั่งนี้มันสูงกว่าฝั่งนี้นะเหมือนภาพมันเอียงอ่ะเอียงแน่นอนเพราะไอ้เสาเนี่ยมันไม่ตรงนะสิ่งแรกนะครับปรับในไลท์รูมมือถือสิ่งหนึ่งที่เราจะทำทุกๆคนเลยนะครับดูว่าระนาบภาพของเราเนี่ยตรงไหมบิดกลับมาให้ตรงนะเพราะภาพในอารมณ์แบบนี้คือถ้าไม่ใช่ภาพแฟชั่นเนี่ยการเอียงของภาพเนี่ยไม่โอเคถ้าเกิดว่ามีเส้นขอบฟ้าแล้วเราถ่ายกว้างแล้วไม่ได้เน้นคนอยู่เต็มเฟรมเนี่ยเส้นขอบฟ้าต้องตรงนะครับแนะนำว่ายังไงเส้นขอบฟ้าต้องตรงขอดูต้นฉบับแป๊บโอเคภาพนี้นะครับบอกเลยต้นฉบับนะครับดูสบายกว่าต้นฉบับดูสบายกว่าจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ย1ถ้าแก้ไขนะครับแก้ไขเพียงแค่ทำให้เส้นขอบฟ้าระนาบมันตรง2เพิ่มความสดเพิ่มความสดแต่อย่าเร่งคอนทราสต์เพราะการถ่ายภาพย้อนแสงตัวคอนทราสต์มันดีอยู่แล้วนะครับมันดีอยู่แล้วแล้วดูอารมณ์ตรงนี้นะครับอารมณ์ตรงนี้มันรุนแรงแล้วตรงนี้มันดำมากขึ้นด้านบนขอบเฟรมขอบบนด้านบนเนี่ยของเมฆเนี่ยมันดูทำมึนขึ้นมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเนี่ยมาดูต้นฉบับต้นฉบับมันดูซอฟลงมันดูสว่างขึ้นมันพูดถึงความรักที่สดใสนะอุ่นไอรักที่สดใสแต่พอเราทำให้คอนทราสต์มันจัดขึ้นเมฆด้านบนตรงนี้ทำมึนขึ้นความรักมันดูเขาเรียกมันรู้สึกถึงปัญหาของรักมากกว่าที่จะเป็นรักที่อบอุ่นนะฮะจะเป็นรักที่ราบลื่นนะฮะนี่คือปัญหาที่2ของภาพนี้นะฮะปัญหาที่3นะครับเราจะต้องยกตัวให้สูงขึ้นกว่าตัวแบบอีกนิดนึงเพื่อให้หัวของตัวแบบไม่มาติดกับนะครับขอบของตะลิ่งฝั่งตรงข้ามพอเรายกตัวสูงขึ้นเนี่ยหัวเขาจะต่ำลงนะครับหัวเขาจะต่ำลงแล้วน้ำเนี่ยมันจะสูงขึ้นมันจะให้เห็นนะครับรูปร่างของหัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเรายกมุมกล้องที่สูงขึ้นระยะของเฟรมเนี่ยน้ำมันจะยกสูงขึ้นลักษณะนี้ควรจะให้เห็นหัวเป็นรูปทรงไม่ต้องมีอะไรมาต่อเติมอย่างนี้นะครับแต่จังหวะดีนะครับจังหวะดีที่มีเห็นคนซบกันนะครับรูปนี้1นะครับเอียง2แต่งแรงหนักมือไปนะครับแต่งภาพหนักมือไปอารมณ์ของภาพเปลี่ยนนะฮะแล้วก็3หัวนะครับหัวของผู้ชายติดขอบตะลิ่งฝั่งตรงข้ามไม่โอเคนะครับตามนี้โอ้หายใจไม่ทันพูดเร็วหายใจไม่ทันเวลาผมพูดผมจะหยุดหายใจนะฮะแล้วเวลาพูดชอบพูดต่อกันเร็วๆเวลาออกไปถ่ายคอนเทนต์กันน้องๆชอบบ่นว่าพูดไม่มีช่วงให้ตัดเลยคำมันติดกันนะฮะมากลับมานะครับต่อมานะครับภาพของคุณการขอคำแนะนำวิจารณ์ภาพครับผมชื่อภาพแสงแรกของวันใหม่ถ่ายด้วย Sony A7 II นะครับ
70-200 F4 ตั้งค่าถ่ายที่200มิลคือซูมไปที่200มิล F8 ISO 200สปีดที่1000 1/1000เซกถ่ายมา2ใบแล้วต่อเป็นพาโนรามาครับปรับแต่งรูปด้วยโปรแกรมไลท์รูมครับขอบคุณครับคุณวีบอกว่าถ่ายตัวเองครับใช้มือถือเป็นชัตเตอร์นะงั้นให้สังเกตอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ถ่ายเองเนี่ยเราเห็นแล้วว่าหัวเราเนี่ยชนแบบนั้นนะครับไม่โอเคให้เรากลับไปตั้งกล้องให้สูงขึ้นอีกนะครับไอเดียดีนะไอเดียดีก็บางครั้งเราอาจจะวางเฟรมไว้ก่อนแล้วรอเอาคนไปนั่งจริงๆแฟนก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ลองวางเฟรมอันดับแรกเลยเนี่ยตั้งกล้องให้ขนานกับพื้นโลกหรือให้เส้นขอบฟ้าขนานให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วก็ลองแก้ไขใหม่เนี่ยไปซ่อมนะครับไปซ่อมมาใหม่สำหรับรูปเมื่อกี้เป็นรูปที่โอเคแต่งหนักมือไปกับไม่ควรให้หัวติดเฟรมนะกลับมารูปนี้ขอดูต้นฉบับโอเคต้นฉบับเป็นแบบไม่มีสีหนึ่งนะครับองค์ประกอบเนี่ยผมโอเคนะครับสองคอนทราสต์ผมโอเคแต่ผมไม่โอเคที่สีตรงไหนมันติดเขียวรูปมันติดเขียวนะฮะอารมณ์ของภาพมันถ้ามันจะติดเหลืองก็ควรจะให้เป็นเหลืองที่สมบูรณ์ตอนนี้มันเป็นเหลืองอมเขียวถ้าแต่งในไลท์รูมนะครับในส่วนของไวท์บาลานซ์จะมีอยู่2เส้นนะครับที่เป็นไวท์บาลานซ์ที่เป็นน้ำเงินกับเหลืองอีกอันนึงจะเป็นทินที่เป็นเขียวกับม่วงนะครับที่เป็นเขียวกับม่วงถ้าเกิดว่าพอเราปรับไว้บาลานซ์มาในโซนเหลืองแล้วเนี่ยรูปมันอมเขียวให้เราดึงมาที่ม่วงค่อยๆดึงนะครับทีละ5ถ้า5เยอะไปดึงทีละ2ดึงทีละ2จนมูดเขียวมันหายไปนะเนี่ยสีเขียวเนี่ยมีโดดเด่นเลยในโซนนี้กับในส่วนของเมฆด้านบนนะที่มันเป็นสีฟ้ามันเป็นฟ้าอมเขียวนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยหายไปนะสีเขียวหายไปรูปนี้มันจะมีมูดแอนโทนที่ดีนะมีมูดแอนโทนที่ดีแค่นี้นะสำหรับรูปนี้แค่นี้ไม่มีอะไรให้แก้ไขนอกจากมันติดเขียวเยอะไปหน่อยจนมันทำให้มูดแอนโทนมันดูไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้นครับนะฮะคุณการอ๋อถึงรูปเรือวิ่งใกล้แล้วเฮ้ยวันนี้จะเป็นอีกวันที่พูดหมดไหมเนี่ยเอาละครับรูปใครที่อยู่ถึงตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงประมาณนี้นะครับจะพยายามนะครับแต่ก็ดูเวลาด้วยว่าจะถึง4ทุ่มไหมนะฮะมานะครับน้องนุ่นนะครับกุลธิดาเล่นกับแสงเปาอันนี้ไม่ได้ให้วิจารณ์เนาะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมเราพูดกันทุกรอบนะครับก็จริงๆจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเรื่อยๆผมจะวิจารณ์ภาพก็ต่อเมื่อมีคำว่าขอคำแนะนำแล้วก็วิจารณ์ภาพถ้าเกิดว่าไม่มีคำนี้ผมจะไม่วิจารณ์เลยจริงๆกฎกติกาของเรานะครับการส่งภาพเข้ามาวิจารณ์ภาพ1จะต้องมีระบุมาเลยว่าขอคำแนะนำหรือขอคำวิจารณ์2มีชื่อภาพนะครับ3ใช้กล้องอะไรเลนอะไรตั้งค่าเท่าไหร่ตกแต่งไหมถ้าตกแต่งเนี่ยก็ใช้โปรแกรมอะไรแล้วก็ส่งภาพต้นฉบับมาใต้คอมเมนต์รูปตัวเองนะมาให้ดูด้วยนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมจะข้ามเลยมีแค่เล่นกับแสงอย่างเดียวไม่มีคำว่าขอวิจารณ์หรือไม่ใส่รายละเอียดใดๆผมข้ามทันทีนะครับเพราะว่าสมาชิกใหม่เขาว่าทำไมไม่วิจารณ์เพราะว่ารูปที่ส่งเข้ามาจะต้องให้วิจารณ์หมดสิคือผมเคยวิจารณ์นะครับในนี้ปั๊บแล้วเขาส่งอินบ็อกซ์มาหาผมว่าไม่ได้ให้วิจารณ์ทำไมนะครับดังนั้นผมเลยตั้งเป็นกฎเลยว่าถ้าไม่มีคำนี้ผมข้ามทันทีขออภัยด้วยนะครับ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณวิวบอกผมรูปรองสุดท้ายคุณกรณ์บอกว่าเหลือเวลารีเซ็ตเลยครับแล้วพูดต่อแหมรอต่อรอต่อครับแนะนำให้ใส่กติกาตอนที่สมาชิกเข้ามาร่วมกลุ่มเลยครับให้เขาอ่านแล้วยืนยันการอ่านจริงๆเราก็ใส่ในกฎกติกาเข้าไปแล้วนะครับก็ไม่อ่านเขาก็ไม่อ่านนะครับไม่เป็นไรผมพูดได้ทุกรอบนะผมพูดได้ทุกรอบนะฮะจริงๆก็ต้องพูดบ่อยๆอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนไทยมีนิสัยไม่ค่อยอ่านนะต่อให้ส่งเข้าไปให้อ่านก็อ่านแค่ 2-3 บรรทัดแล้วก็ไม่อ่านนะครับก็ไม่เป็นไรผมพูดได้นะขอบคุณพี่สุภชัยครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากนะครับแต่พอเรามองพฤติกรรมของคนบ้านเราก็ผมพูดได้จะได้ไม่หัวเสียว่าทำไมไม่อ่านนะครับก็นะตามนั้นนะพี่มาลูกของคุณณัฐธรครับอนันตสมาคมโชว์ฮอลนะครับ XT 20 1855 Lightroom แล้วก็ Photoshop ISO 200 F 6.3 สปีดอยู่ที่ 1/5 เซกอีกรูปหนึ่งในคอมเมนต์ครอปออกมากว้างขึ้นเพราะไม่แน่ใจแบบไหนดีกว่ากันขอชมมันสวยทั้งสองแบบครับคือหนึ่งรูปนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบด้วยอะไรมันสมบูรณ์แบบด้วยโทนนะครับความคมชัดและก็สีที่อยู่ในภาพนะคือมันใช้ประโยชน์คนละอันนะครับมันใช้ได้ทั้งสองรูปอย่างรูปนี้ที่เป็นอีกรูปที่บอกว่าครอปด้านนี้กว้างกว่านะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รูปไปไหนล่ะรูปนี้รูปนี้เป็นฟิกเฟรมเข้ามาที่จะพยายามบาลานซ์นะครับซ้ายขวาให้เท่ากันนะพยายามบาลานซ์ซ้ายขวาให้เท่ากันก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ถ้าถามว่าอันหนึ่งไม่ต้องพูดนะครับแสงสีองค์ประกอบนี่ดีมากเรามาพูดถึงวิธีการครอปของรูปนี้กันดีกว่าที่ส่งมาให้ดูนะรูปนี้นะครับที่ครอปเป็นรูปหลักนะครับแล้วรูปนี้ก็คือบอกอีกรูปนึงที่ครอปแล้วรู้สึกไม่แน่ใจว่ารูปไหนดีอยู่ที่เอาไปใช้งานนะมันดีทั้งคู่ก็อย่างที่ผมบอกแสงสีมันดีรูปอย่างเมื่อกี้ฟิกเฟรมกับเหลือสเปซดีหมดนะครับดีหมดเลยนะเพราะว่า1รูปนี้เนี่ยถ้ามองดีๆนะครับมองดีๆเนี่ยน้ำหนักภาพเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะ1สเปซกว้างนะฮะสเปซตรงนี้กว้างเนี่ยถ้าผมนับพื้นที่ในตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันก็เฉลี่ยน้ำหนักของพื้นที่ท้องฟ้าแล้วพอในส่วนของอาคารตรงนี้มีที่ว่างก็น้ำหนักมาอยู่ที่อาคารในฝั่งนี้น้ำหนักอยู่ที่ท้องฟ้าในฝั่งนี้ซึ่งถ้ามองในมุมทะแยงสำหรับตัวผมเนี่ยน้ำหนักมันเท่ากันนะเนี่ยมองมุมทะแยงอย่างเงี้ยน้ำหนักทั้งสองฝั่งเท่ากันซึ่งตัวผมเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ถามว่ารูปนี้ถ้ารูปนี้เนี่ยใส่มีให้ใส่เทคตรงนี้นะใส่แคปชั่นหรือใส่อะไรตรงนี้เนี่ยรูปนี้เหมาะสมนะแต่ถ้าสำหรับรูปนี้คือรูปที่จะต้องไม่มีเทคลอยอยู่บนนี้รูปนี้เหมาะสมนี่ออกใช่ไหมฮะทั้งสองรูปเนี่ยดีทั้งคู่อยู่แค่ว่าเวลาใช้งานต่างกันใช้งานต่างกันเพราะว่าถ้ารูปนี้มีเทคโผล่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะมีเทคโผล่มาตรงนี้รูปนี้จะหนักและเสียสมดุลทันทีเพราะเวลาใส่เทคเนี่ยเทคมันจะค่อนข้างกินพื้นที่เท่านี้แต่เวลารูปนี้มาปั๊บเนี่ยมันมีพื้นที่รองรับเทคแล้วมันจะเป็นตัวบาลานซ์อีกระดับหนึ่งถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่บาลานซ์ด้วยโทนนะครับไม่บาลานซ์ด้วยโทนเนี่ยทั้งสองโทนเนี่ยมันเห็นไหมครับมันเป็นโทนเย็นฝั่งหนึ่งโทนร้อนฝั่งหนึ่งถ้ามองด้วยโทนนะบาลานซ์ของโทนแต่บาลานซ์ของวัตถุเนี่ยมีเทคลงตรงนี้เนี่ยน้ำหนักดีทันทีดีทั้งคู่ครับดีทั้งคู่เพราะรูปมันสวยนะครับรูปมันสวยสีมันดีอยู่แล้วนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเอาไปใช้งานแบบไหนนะเพราะดูแล้วดีทั้งคู่อ่ะนะก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงว่าจะดียังไงก็ตามนั้นนะไม่รู้คุณณัฐธรอยู่หรือไม่นะฮะแหมคุณบิวบอกถูกใจเลยครับนิสัยคนไทยมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับนะครับจริงๆส
จนบางครั้งเวลาผมโพสต์อะไรไปเนี่ยผมต้องใส่บรรทัดแรกเลยกรุณาอ่านให้จบเพราะมันไม่ยอมอ่านกันมารูปนี้ของคุณเกียงไกรครับผม Crowd on the Water นะครับ XT 20 18 55นะครับแล้วก็ ISO 200สปินครับ80 F 11 Process ใน Lightroom นะครับขอคำแนะนำดูต้นฉบับโอเคสวยครับเป็นรูปที่สวยมากคือรูปนี้มันให้ความรู้สึกเป็นรูปถ่ายจริงนะครับแต่มันให้ความรู้สึกเป็นงานกราฟิกอาร์ตมันคืองานมันให้ความรู้สึกเป็นงานกราฟิกอาร์ตที่ออกแนวลักษณะเป็นคอนเซ็ปชวลอาร์ตมันดีมากมันเจ๋งมากนานๆทีได้เห็นรูปอย่างนี้กับฝีมือคนไทยนะครับเจ๋งสุดๆเลยรูปนี้บอกได้คำเดียวนะครับเอาไปเลยครับ10กะโหลกนะครับไม่มีคำวิจารณ์นะจริงๆจริงๆถ้าจะมองว่าด้านบนเนี่ยถูกแต่งให้ติดเขียวมากเกินไปเนี่ยแต่พอมองในจุดของกราฟิกอาร์ตหรือในส่วนที่มันเป็นรูปกึ่งนามธรรมที่เป็นแอฟแท็กเนี่ยซึ่งโทนสีเนี่ยแอฟแท็กมันไม่ได้สื่อถึงความถูกต้องเที่ยงตรงของตัวที่มันปรากฏอยู่ในภาพแต่ความรู้สึกต่างหากที่เป็นจุดนำหรือเป็นประเด็นหลักของแอฟแท็กนะครับหรือกราฟิกอาร์ตที่จะส่งผลต่อคนดูดังนั้นอย่างรูปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าภาพมันติดเขียวเกินไปไม่โอเคแต่รูปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่มันเป็นกึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ออกแนวเป็นเรียลลิสติกมันคือเป็นอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมันเลยผ่านน่ะโทนสีที่มันเพี้ยนแบบนี้มันเลยผ่านเนื้อไหมฮะใครไม่เข้าใจให้ไปหาศิลปะพื้นฐานนะครับแล้วก็ประเภทของศิลปะมาอ่านนะครับอาจจะเข้าใจคำที่ผมพูดเมื่อกี้นะรูปนี้เอาไปเลยครับ10กะโหลกมันเจ๋งมากไม่รู้จะบรรยายคำไหนนะผมชอบเนี่ยผมว่าใบอาเนี่ยขนนกเนี่ยจะต้องถูกวางหรือจะจงใจไม่รู้นะแต่มันเป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจละลอกน้ำที่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าน่าจะเอาอะไรโยนลงไปเอาอะไรโยนลงไปในน้ำเพื่อให้เกิดละลอกน้ำนี่คือการเตรียมการเพื่อจะถ่ายรูปนี้ซึ่งอยากจะให้เกิน10กะโหลกมากเลยนะที่มันเจ๋งจริงนานๆชาติหนึ่งผมจะได้เห็นรูปที่เป็นไอเดียของคนไทยแบบนี้นะสุดยอดที่นะสุดยอดมากเลยครับโอ้พี่สุภชัยบอกว่าห้ามเขียนเกิน8บรรทัดผมจริงอ่ะไม่ต้องไม่เขียนเกิน3บรรทัดครับแล้วบรรทัดใน Facebook ก็สั้นๆเองโอเครูปนี้เอาไปเลยที่นะ10กะโหลกครับไม่มีคำวิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นมัน perfectly นะครับสำหรับงานศิลปะสุดยอดผ่านนะครับผ่านเลยเอาไป10กะโหลก10กะโหลกของวันนี้ได้ไปแล้วนะครับรูปแรกรูปต่อมาเป็นของคุณอัฐพลครับผมรบกวนขอคำแนะนำครับชื่อภาพสิ่งแปลกปลอมกล้อง XT 20เลนส์ 18-55 ครับ 2.8 คิดสปีด 1/250 F 5.6 ISO 250ปรับแต่งด้วย Lightroom และก็ Photoshop ถ่ายที่ชุมชนตลาดก้าวเศร้าจังหวัดสงขลาประมาณ6โมงเอ้ย8โมง8โมงเช้าดิ6โมงที่ไหนล่ะต้นฉบับเผลอลบไปแล้วครับมุมสวยมุมดีแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเลยนะครับรูปนี้ถูกถ่ายด้วยสปีดที่สูงเกินไปนะครับ ISO ลดลงมา200จะช่วยได้ตรงนี้มันหลุดไฮไลท์เยอะมากท้องฟ้าตรงนี้ไม่ควรหลุดไฮไลท์ควรจะมีดีเทลของเมฆให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับให้ใช้ ISO ที่200นะครับแล้วก็สปีดให้สูงขึ้นจริงๆใบหน้าของเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องเห็นทั้งหมดนะครับพอเราทำให้ภาพอันเดอร์ลงนะครับสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนคือเห็นแสงตรงนี้เป็นริ้ว
นะเห็นแสงตรงนี้เป็นทางนะครับคอนทราสต์มันจะสูงขึ้นภาพนี้ต้องมีคอนทราสต์ที่สูงขึ้นนะครับใบหน้าของเด็กไม่ต้องเห็นแบบสว่างขึ้นก็ได้เพราะเด็กเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวละครเป็นติ่งตัวละครที่ไม่มันไม่จำเป็นต้องแสดงใบหน้านะเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ที่ขยะที่อยู่บนหาดตรงนี้นะครับภาพนี้จะสมบูรณ์ถ้ามีนะครับดีเทลของเมฆกลับมาและคอนทราสต์ที่ให้เห็นความต่างของเงากับแสงให้ชัดเจนสุดๆกว่านี้นะครับเพราะรูปจริงๆรูปนี้เนี่ยจะต้องอันเดอร์ลงประมาณสต็อปหนึ่งจะสมบูรณ์มากนะครับมุมดีมากสตอรี่ดีมากนะครับการนำเสนอดีมากต่างแค่ว่าสีเนี่ยไอ้ความสว่างเนี่ยมากเกินไปนะครับความสว่างมากเกินไปคอนทราสต์น้อยเกินไปนะฮะประมาณนี้นะฮะสต็อปเดียวไม่มีปัญหานะครับสต็อปเดียวจริงๆก็ยังเห็นดีเทลบนใบหน้าของเด็กอยู่นะครับดีเทลต้องครบเท่านั้นเองสำหรับรูปนี้เป็นคอนเซปชวลนะครับพิกเจอร์ประมาณนี้โอ้โหคุณเกียงไกรบอกว่าปลาหุบพอดีสุดยอดมากที่จังหวะดีมากมีทั้งความสามารถและโชคและดวงที่ดีนะครับเยี่ยมเลยครับนะคุณอัตพลประมาณนี้นะครับรูปนี้ถ้าเกิดว่าโหเสียดายบอกว่าดันเผลอลบต้นฉบับไปแล้วเนี่ยถ้าเอาต้นฉบับมาแก้น่าจะดีกว่านี้นะครับคุณปาริวัตรครับขอคำวิจารณ์ครับผมอารมณ์ณตอนนั้น D 7001นะครับ1840 VR แล้วก็สปีด 1/2 ISO 100 F11 แล้วก็ Lightroom ครับมาดูต้นฉบับฝุ่น2เม็ดมีตรงนี้ติ่งโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงมาดูภาพที่ส่งเข้ามาโอเคฝุ่นถูกลบมีการครอบภาพแก้ไขมุมแก้ดิสทอร์ชันหรือเปล่าหรือว่าเอียงภาพเฉยๆขอดูต้นฉบับรอบหนึ่งอ่ะโอเคครับรูปนี้คำว่าอารมณ์ณตอนนั้นแสดงว่าเป็นอารมณ์สีเทาๆนะฮะคุณปริวัตรน่าจะอารมณ์รู้สึกแบบประมาณสีเทาๆนะครับอารมณ์แบบน่าจะขุ่นข้องหมองใจหรือกำลังเศร้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ารูปที่ถ่ายมาจะมีสีสันที่สดใสแต่เอามาทำภาพให้มี mood and tone เป็นแนวออก สไตล์ออกดาร์กนิดนึงนะซึ่งก็ถ้ามองในคำว่าอารมณ์ณตอนนั้นทำถูกต้องที่สามารถสื่อความรู้สึกออกมาทางภาพได้ควบคู่กับชื่อภาพนะฮะแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับมันจะมีสีเหลื่อมๆตรงนี้นะสีเหลื่อมๆตรงนี้เนี่ยสีเหลื่อมๆตรงนี้มันอมไปทางเขียวหน่อยนึงอันนี้น่าจะมีเกิดจากผมไม่แน่ใจว่าใส่เอฟเฟคอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแต่น่าจะแอดเกรนเข้าไปด้วยนะครับแอดเกรนเข้าไปเพื่อจะให้ความรู้สึกมันดูขุ่นๆมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ความรู้สึกผมเข้าใจได้นะครับถือว่าดีนะองค์ประกอบผมว่าโอเคคือ1 นะครับคำว่าอารมณ์ในตอนนั้นแล้วภาพสื่อออกมาในแบบขมุกขมัวแบบนี้แล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่ไม่สบอารมณ์แบบนี้ดังนั้นถ้ามองในหลักการของศิลปะนะครับตำแหน่งของมิติต่างๆนานาที่ปรากฏขึ้นนะครับในภาพจริงๆไม่ต้องการความสมดุลนะครับรูปมันจะต้องเสียสมดุลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้สึกของคนเราเนี่ยเวลาอยู่ในอารมณ์ที่แบบขุ่นข้องหมองใจเนี่ยภาวะความสมดุลในตัวเองจะเสียไปนะครับดังนั้นรูปนี้ผมได้ความรู้สึกแบบนั้นนะได้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่ารูปนี้กลายเป็นรูปที่สดใสนะครับกลายเป็นรูปที่สดใสรูปนี้มันจะมาหนักตรงนี้มันจะมาหนักตรงนี้มันก็มีวิธีนึงที่จะแก้ทำให้โทนนี้เนี่ยมันเข้มขึ้นเพื่อให้บาลานซ์กับตำแหน่งความเข้มของโทนที่อยู่ฝั่งนี้นะถ้าเกิดไม่ใช่อารมณ์ถ้าเป็นสีแบบต้นฉบับนี้นะครับมันถึงจะบาลานซ์ด้วยโทนของมันเองแต่รูปนี้เนี่ยผมให้ผ่านนะเพราะว่าถ้าอารมณ์ณตอนนั้นนำเสนอในรูปแบบนี้มัน
มันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆเมื่อมองเข้ากับผ้าและชื่อผ้ารูปนี้ผ่านครับผมไม่มีอะไรให้แก้ไขนี่นะครับคุณอัธพลบอกว่าขอบคุณครับอ๋อพอดีพาเด็กไปทำกิจกรรมค่ายเยาวชนผมถ่ายวิดีโออยู่เลยปรับกล้องไม่ทันครับเสี้ยววินาทีเห็นเด็กเล่นชายหาดเลยวิ่งออกไปถ่ายเดี๋ยวไปปรับปรุงใหม่รอบหน้าขอบคุณคุณอัธพลเช่นกันครับคือมันเป็นสตอรี่ที่ดีมากนะครับรูปเมื่อกี้เนี่ยรูปสิ่งแปลกปลอมอ่ะมันเป็นงานศิลปะเลยนะฮะสวยงามมากติดแค่ว่าแสงมันไอ้นี่ไปเดี๋ยวลองไปใหม่รอบหน้าครับผมคุณสหนัทสวัสดีจ้ะขอรับความรู้ด้วยคนสวัสดีครับยินดีมากเลยครับเราเหลืออีกแค่5นาทีผมคาดว่าเหลือเวลา5นาทีคงไม่ถึงอ่ะครับคงไม่ถึงแน่นอนนะครับ5นาทีเนี่ยรูปนี้รูปสุดท้ายอ๋อนี่คือรูปที่ซ่อมแล้วรูปที่ซ่อมนะครับคุณธานีผมขอพูดอย่างรวดเร็วเลยนะครับสายธารในชั้นเมฆแนะนำด้วยครับรูปที่ซ่อมถือว่าดีมากครับดีติดเขียวไปหน่อยนึงเท่านั้นเองโทนเท่านี้ดีแล้วความสว่างกับคอนทราสต์เท่านี้ดีแล้วครับแต่ติดเขียวไปหน่อยให้แก้ไว้บาลานซ์ใหม่นะเมื่อเทียบกับรูปครั้งที่แล้วที่ผมพูดเนี่ยมันโหดร้ายทารุณมากเกินไปนะฮะรูปนี้ดีแก้เขียวหน่อยนึงนะครับที่เหลือโอเคผ่านหมดนะมูดแอนโทนประมาณนี้ถือว่าส่งงานแก้ไขได้ดีอันนี้ให้ผ่านครับอันนี้ให้ผ่านนะครับคุณธานี คุณกรณ์น้องๆครับสมาชิกนักเรียนเราบอกว่า4ทุ่มได้ไหม น้องๆทิ้งตัวเลยครับน้องๆทิ้งตัวทันทีนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาต้องตื่นเช้านะครับเอาเป็นว่าลูปนี้เป็นรูปสุดท้ายนะครับรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายครั้งต่อไปเราจะมารูปเริ่มกันที่นี่นะเริ่มกันที่นี่น่าจะเป็นผัดไทยห่อไข่เวลานี้เหรอไม่น่าจะพูดถึงภาพนี้ค่ะเอาละครับรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายของวันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดไทยโอเครูปนี้เป็นรูปสุดท้ายครับผมสุดท้ายนะแหมพี่สุภชัยรีบมาบอกเลยส่งรูปคนละสัปดาห์ครับโอเคโอเคผมดูวันที่อยู่ครับผมดูวันที่อยู่ถ้ารูปไหนผมเห็นชื่อแล้วผมงงผมจะกดย้อนกลับไปดูวันที่เนี่ยผมจำได้อยู่คุณกรบอกว่าล้อเล่นบอกว่าพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานขอบคุณคุณกรครับผมมาเรามาจบกันที่รูปนี้ครับของพี่สุภชัยเซ็กซี่เบาๆหรือควรชื่ออะไรดีฮ่าๆคิดไม่ออกอาจารย์โจช่วยแนะนำครับ XT 20 18135 F11 Speed 1/30 ISO 200ครอบรูปจากต้นฉบับใต้คอมเมนต์ครับวิจารณ์ได้เลยเสียดายเรียนเรื่องถ่ายพอร์เทรตช้าไปปอลิงโอเคจริงๆปอลิงมันติดกันได้นะพี่ปอลิงต้องติดกันดูรูปอาจารย์โจเยอะเลยเข้าสายดาร์กละขอต้อนรับสู่สายดาร์กครับแม่จริงๆรูปนี้ตอนที่ถ่ายเนี่ยรูปต้นฉบับจริงๆพี่ต้องถ่ายเป็นแนวตั้งอยู่แล้วใช้ตรงนี้เป็นเฟรมเนี่ยตรงนี้เป็นขอบเฟรมได้เนี่ยตรงนี้โผล่เข้ามาในระดับนี้ได้แล้วเสาเนี่ยโผล่เข้ามาในระดับนี้แล้วให้เป็นเฟรมนะฮะแล้วมันเอียงหน่อยนึงแค่นั้นมาดูรูปนี้รูปที่ครอปมาโอเคถือว่าครอปแก้ไขได้ดีนะครับครอปแก้ไขได้ดีมันติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในตำแหน่งของใบไม้ที่อยู่กับปากมันให้ความรู้สึกเหมือนน้องกำลังหันไปกินใบไม้อยู่นะพี่มันให้ความรู้สึกอย่างนี้จริงๆเหมือนน้องหันไปกำลังจะแทะใบไม้นะมันภาพกำลังจะโพสให้ดูรู้สึกเหมือนเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่แบบสไตล์กรีกเป็นศิลปะสไตล์นั้นนะสไตล์กรีกนิดๆนะถ้าดูจากเสาดูจากเสื้อดูรูปทรงแต่ใบไม้เนี่ยมันดันมาอยู่ตรงปากพอดีนะฮะแล้วก็รูปผมว่ารูปมันอันเดอร์เกินไปหน่อยดาร์กได้พี่แต่พี่ต้องเห็นขอบของผมอย่างชัดเจน
รูปนี้เนี่ยฉากหลังดำอย่างนี้ได้แต่ควรจะมีแสงสักอันหนึ่งส่องริมไลท์เข้ามานะแสงสักอันหนึ่งส่องริมไลท์เข้ามาจะดีขึ้นมากเลยนะฮะแต่จริงในส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสนะเรื่องหัวจมเนี่ยถ้ามันเป็นดาร์กเนี่ยมันจะนำเสนอตรงนี้แต่จริงๆแล้วถ้าพี่จะนำเสนอตรงดาร์กนะผมว่าพี่ต้องคอปตรงนี้เลยนะเนี่ยเฟรมภาพเนี่ยต้องคอปตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยคอปให้เห็นมือแค่ข้างเดียวโอ้จอมันเลื่อนได้สุดแค่นี้ มันไปไม่ได้ละเนี่ยมันต้องเป็นแนวนี้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะล่าให้ดูมันต้องเป็นแนวนี้เนี่ยคอปเป็นเส้นเนี่ยคอปขอบภาพเนี่ยตรงลงมาเลยแล้วตัดที่ตรงนี้เลยให้เห็นหน้าแค่ครึ่งหนึ่งโผล่ที่ขอบตัดดอกไม้ที่ครึ่งหนึ่งอย่าให้เห็นมือตรงนี้เนี่ยแล้วตัดเฟรมแค่ตรงนี้เนี่ยตัดเฟรมแค่ตรงนี้มันจะได้เลยมันจะออกดักดักได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้สีมันจืดลงนะให้ภาพเนี่ยสีจืดลงมันจะให้ความรู้สึกของ Mood and Tone ที่จะนำพาไปสู่ความดาร์กแต่ยังไงก็แล้วแต่ปากน้องไม่ควรจะหันไปแทะใบไม้อย่างนั้นแค่นั้นเองที่เหลือจะโอเคนะประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ถ้าถือเป็นก็เริ่มต้นเข้าสายดาร์กก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพี่เมื่อก่อนนี้ตอนผมเริ่มดาร์กก็เริ่มอย่างนี้แหละแล้วก็ข้ามนู่นข้ามนี่ก็ติดนู่นติดนี่พลาดนู่นพลาดนี่เล็กๆน้อยๆไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือจริงๆรูปนี้นะครับทำให้มันเป็นโทนขาวดำไปเลยแล้วหน้ามันจะดูผ่องสว่างขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทนของใบหน้าเนี่ยมันจะลอยเด่นขึ้นมาโดยที่ไม่มีสีมากลบไม่มีสีมาดึงความสนใจพอเป็นรูปขาวดำเราจะมองแค่โทนหน้ามันจะลอยขึ้นโทนหน้ามันจะลอยขึ้นแต่ยังไงก็ต้องครอปตรงนี้เนี่ยตัดครอปตรงนี้อยู่ดีนะฮะเพื่อเน้นของอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวแบบไปเลยแต่ครอปนี่เอาเท็กเจอร์ของเสามาด้วยนะครับเอาเท็กเจอร์ของเสามาด้วยรูปมันถึงจะดูมีเนื้อมีหนังขึ้นมาด้วยนะประมาณนี้ครับพี่เนาะคุณมอรี่บอกว่าอาจารย์โจคะเลน1855ถ่ายแสงเหนือได้ไหมต้องฝึกอย่างไรเดี๋ยวจะไปล่าค่ะถ่ายแสงเหนือนะครับก็ลักษณะใกล้คือวัดแสงให้ได้นะครับวัดแสงให้ได้นะครับ1855ถ่ายแสงเหนือได้ครับเพราะ1855ก็ถ่ายดาวได้นะแล้วแสงเหนือมันมีความสว่างมากกว่าดาวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นก็ตั้งได้ดัน ISO ให้เยอะนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 3,200 นะใช้ F2.8 นะครับสปีดเนี่ยดูกับสภาพแสงในตอนนั้นต้องมีขาตั้งกล้องนะครับต้องมีขาตั้งกล้องด้วยนะก็มีสายลั่นชัตเตอร์ไหมครับถ้าไม่มีสายลั่นชัตเตอร์ก็ใช้ตั้งเวลาเป็นเซลทามเมอร์นะครับ2วินาทีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือการวางเฟรมแล้วนะประมาณนี้นะครับคุณมนริเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้อินบ็อกซ์มาในโจยังนะครับอย่าไปอินบ็อกซ์ในกล้องกล้วยเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูอินบ็อกซ์ในกล้องกล้วยๆเท่าไหร่นะครับอินบ็อกซ์มาที่โจยังเลยนะฮะโอเคเอาล่ะก็ได้เวลาอันเป็นมงคลจะเลิกแล้วนะครับได้เวลาเป็นมงคลจะเลิกแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับทั้งนักเรียนเก่านักเรียนใหม่ก็เดี๋ยวพุธหน้านะครับก็เราก็มาจะคุยเรื่องเบสิกอีกรอบหนึ่งคุยเรื่องอะไรดีเบสิกมันคิดยากไงเพราะโดยส่วนใหญ่คิดไม่ค่อยออกแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างทุกพูดเนี่ยคือคนมาถามเยอะๆเนี่ยรู้แล้วจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องนี้ดีกว่าคนสนใจเยอะอย่างรีไซต์รูปนี้เหมือนกันอย่างรีไซต์อย่างครั้งที่แล้วหรือ2-3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่อินบ็อกซ์มาบอกมาถามผมเลยว่าทำอย่างนี้ยังไงทำแบบนั้นยังไงทำแบบไหนแล้วพอผมเจอคำถามนี้ประมาณ 4-5 คนเอาละผมรู้แล้วจะพูดอะไรนะเพราะว่าให้นึกเนี่ยแล้วคนเขาสนใจอะไรกันเนี่ยมันมีเรื่องเป็นล้านเลยนะมันมีเรื่องเป็นล้านแล้วผมก็
นึกไม่ออกว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรดีแต่พอมีคนส่งอินบ็อกซ์มาถามว่าเรื่องนี้อยากรู้อยากรู้เนี่ยอินบ็อกซ์มาเงี้ยผมส่งให้เลยอย่างครั้งนี้เนี่ยเรื่องรีไซต์รูปก็มีคนถามมาประมาณ 7-8 คนเนี่ยนะผมก็เลยตอบทีนี้เลยแล้วกันมาตอบที่เดียวกันเลยนะเพราะว่าปกติเราจะพูดอย่างเดียวนะเราจะพูดอย่างเดียวเราไม่เคยทำให้ดูไม่เคยโชว์ให้ดูก็เอาไหนๆก็คนยังสงสัยการรีไซต์ภาพอย่างมาตรฐานแล้วก็เวลารีไซต์ยังไงให้มีคุณภาพที่โพสต์แล้วรูปมันไม่เค้าเรียกว่าอะไรยังคงความคมชัดอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็พูดไปแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องประมาณ100-150 DPI นะครับถ้าคุณจะรีไซต์ใน Photoshop แต่ตัวผมเองเนี่ยรีไซต์ใน Photoshop ผมก็300 DPI และอย่างในส่วนของPhotoscape ผมก็ใช้ Quality เนี่ย 100% เต็มนะครับไม่ตัดทอนใดๆเลยเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าเมื่อเราเห็น Quality ในจอเราเนี่ยการส่งภาพขึ้นไปอัพโหลดเนี่ยในทุกโซเชียลมีเดียมันจะลดทอน Quality ของเราลงด้วยนะครับเราต้องทำให้เผื่อการถูกลดทอนคุณภาพด้วยถ้าคุณหวังว่าคนที่เข้ามาดูภาพของคุณในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเห็นภาพคุณที่คมชัดซื้อเลนส์มาโคตรแพงแต่ก็รีไซต์รูปจนเบอร์นั้นไม่ต้องซื้อนะครับเลนส์ที่แพงๆไปซื้อเลนส์ถูกๆเบอร์ๆมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลารีไซต์นะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับมันถึงเวลา The show must go on นะครับโชว์ไปเลยนะครับถ้าโจรมันอยากจะเอารูปเราไปทำประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยต่อให้ไม่ชัดมันก็เอาไปทำนะมันก็เอาไปนะครับดังนั้นอย่าไปมองขนาดนั้นนะครับโชว์ไปเลยให้มันเต็มศักยภาพเต็มความสามารถเพราะว่าอย่างคนที่มาดูรูปมันเบลอๆมึงถ่ายรูปเก่งวะเนี่ยทำไมถ่ายมาไม่ชัดทั้งที่ถ่ายชัดแต่ดันทำให้resolution ของภาพมันต่ำพอโพสต์ไปมันก็เบลอนะครับนะคิดเอานะโตแล้วนะคิดเอาผมลองทำส่งในคอมเมนต์หน่อยนะซูมดูจนจบขอบซูมดูจนจบนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับลองทำส่งในคอมเมนต์ผมลองทำส่งในคอมเมนต์โอเคสวัสดีครับคุณมนัสพงศ์ครับสวัสดีคุณโจและทีมงานนะครับพี่สุภชัยลองดูหน่อยไหมทำส่งในคอมเมนต์คืออะไรครับพี่เห็นนะอ๋อเดี๋ยวจะได้ส่งใหม่เดี๋ยวจะได้ส่งใหม่ครับส่งกันบ้านอีกได้โอเคไม่รู้ทันรูปผมส่งซ้ำ ไม่ทันรูปผมเดี๋ยวส่งซ้ำก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับก็คนละอาทิตย์ยังไงก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เรื่อยๆโอเคนะขอบคุณคุณบุริพัฒน์นะครับขอบคุณพี่สุภชัยขอบคุณทุกคนนะครับยินดีขอบคุณทุกคนเลยวันนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลจะเลิกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนถ้ายังเดินทางก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะขอบคุณบริษัทฟูจินะครับฟิล์มประเทศไทยจำกัดนะครับที่สนับสนุนนะครับคุยเบสิกกับวิจารณ์ภาพของกล้องห้วยกล้วยเรามาโดยตลอดนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวตรงนี้พบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับผม